าล24มกราคม2566อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมเลยค่ะคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับติดตามเราได้ทั้งทางหน้าจอทีวีและทุกช่องทางออนไลน์ครับส่วนคุณผู้ชมคุยข่าวทุกประเด็นที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ของเราค่ะ Nation ทันข่าวกดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้ค่ะรวมไปถึงใน YouTube นะคะไปกด Subscribe เลยที่นี่ค่ะ Nation Live นะคะส่วนอีก1ช่องทางติดตามเราได้ด้วยเหมือนกันใน TikTok ค่ะ Nation ทันข่าวเช้าเสิร์ชชื่อรายการง่ายๆแบบนี้คือหน้าแบบนี้มาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันหน่อยนะคะเรามีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวเป็นประจำอย่างแน่นอนค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับป้ายบอกทางกันบ้างใครเดินทางไปที่จังหวัดน่านแล้วเจอป้ายบอกทางโค้งคือเป็นสารพัดโค้งเลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยอะแต่รูปแบบอะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเจอแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนเขาถ่ายลงในโซเชียลแล้วฮือฮาเลยว่าเอ๊ะมันโค้งยังไงอ่ะไม่เคยเห็นเลยไปสอบใบขับขี่ก็ไม่เคยเจอปกติเนี่ยป้ายทางโค้งเราก็จะเห็นแบบถ้าเป็นโคดเคี้ยวนะก็จะเป็นแบบวุบวุบยึกยักสักยักหนึ่งอย่างเงี้ยสองยักอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุ้นตานะแต่แบบเนี้ยคุ้นไหมคุณปิงถามหน่อยไม่เคยเห็นเกิดมายังไม่เคยเจอป้ายแบบนี้เนี่ยมีโค้งแบบโอบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นโค้งตัวหนอนอย่างโค้งเนี้ยยังไงต้องยังไงคงจะเป็นลักษณะเส้นทางของถนนที่แบบเหมือนยึกไปยึกนึงเลยคือให้เห็นแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยสมจริงอ่ะถูกต้องจะต้องกี่โค้งเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างอันเนี้ยคือจะโค้งขวาอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ้อมๆต้องซ้ายนิดนึงไปทางซ้ายนิดนึงเบนซ้ายนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยหักขวาใช่เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายป้ายนะคะคุณผู้ชมที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยงงไปตามๆกันปรากฏอยู่ที่ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านอันนี้งงไหมอย่างอันนี้คุณพลอยไปทางไหนอ่ะคุณพลอยเจอป้ายนี้ไปทางไหนอันนี้จริงๆแอบงงอยู่เหมือนกันอ่ะขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วค่อยอ้อมลงล่างแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายถูกไหมอ่ะถูกเสร็จแล้วก็ขวาใช่ไหมใช่แล้วหักซ้ายอีกทีแล้วหักอีกรอบหนึ่งโอ้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงใช่แต่ว่าปกติอ่ะป้ายบอกทางมันควรจะเข้าใจได้ภายในเวลาเท่าไหร่นะที่เขาบอกสั้นๆใช่ไหมล่ะสั้นๆน่ะเพียงไม่กี่วินาทีคือดูแล้วควรเข้าใจเลยเพราะว่าเวลาเราขับรถอะค่ะคือเราต้องเข้าใจอะไรง่ายๆอ่ะมันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ควรเห็นแล้วสับสนถูกไหมพอเกิดเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เนี่ยนะคะก็มีการไปพูดคุยกับคนหลายๆคนรวมไปถึงคนใช้รถใช้ถนนหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันแปลกตานะอย่างไปถามคนคนนึงที่เจอเนี่ยนะคุณนุ่นเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นป้ายแบบนี้มาก่อนเลยทั้งชีวิตเนี่ยทั้งงงทั้งขำ มีแบบโค้งตัวหนอนโค้งงูโค้งไส้ติ่งจินตนาการยังไงเป็นไส้ติ่งเขาเลี้ยงเป็นเรียกเป็นโค้งไส้ติ่งด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่างงด้วยขำด้วยถามหน่อยว่าป้ายแบบนี้ใช้ได้จริงๆหรอนะผู้สื่อข่าวเราก็ถามคนใช้รถใช้ถนนเหมือนกันว่าเอ๊ะขับไปเจอป้ายแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะขับรถปลอดภัยขึ้นอย่างป้ายนี้เกือบจะตรงละเกือบจะตรงแต่จริงๆถ้าดูของจริงมันก็แอบเลี้ยวรถคดเคี้ยวอยู่นะโค้งนิดนึงไงฮะนี่ไงใช่เนี่ยนะคะแล้วก็ถามด้วยว่าพอเจอป้ายแบบนี้ทำให้ขับรถปลอดภัยขึ้นไหมหรือว่าทำให้คุณสับสนยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นบอกว่าสับสนมากแล้วงงด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องขับรถเลี้ยวไปในลักษณะไหนอะคือเหมือนไม่ชินอะไม่ชินนะคะแล้วก็แบบตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยไปสอบใบขับขี่ก็ไม่เจอป้ายแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เราไปคุยกับขนส่งกันเลยไหมว่าป้ายที่เจอเนี่ยมันเป็นป้ายจริงๆใช่ไหมแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างนั้นนะคะไปคุยกับคุณสหชาติคำพูนขนส่งจังหวัดน่านค่ะยืนยันนะบอกว่าป้ายที่เจอเนี่ยเป็นป้ายที่ติดตั้งจริงๆตามมาตรฐานของทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วเขาก็อธิบายถึงป้ายที่มีการติดตั้งว่าคนขับรถมาเจอเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจได้ไม่เกิน3วินาทีแต่ถนนที่ต้องใช้ความเร็วเนี่ยต้องไม่เกิน 1.6 วินาทีเพราะรถเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ต้องขับด้วยความเร็วในระดับนึงเนี่ยนะคะพอเจอป้ายมองแวบเดียวเนี่ยก็จะต้องตีความหมายออกทันทีเลยว่าจะโค้งซ้ายหรือว่าโค้งขวาส่วนที่หลายคนบอกว่าป้ายเหล่านี้ไม่เจอในข้อสอบเนี่ยก็ต้องไม่เจอละค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณสาชาติบอกว่าป้ายเนี้ยไม่ใช่บังคับออกสอบแต่เป็นป้ายที่ใช้ออกสอบเนี่ยจะเป็นป้ายที่เห็นทั่วไปตามมาตรฐานสากลยืนยันแบบนี้นะคะทีนี้นักข่าวเราก็ไปคุยกับอีกคนนึงถึงป้ายเนี่ยแหละว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะคะไปคุยกับคุณธงชัยชมถนอมผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่17นะคะที่เป็นเจ้าของขนส่งก่อนมั้ยฮะใช่ที่เป็นพื้นสีเหลืองนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็เป็นป้ายประเภทป้ายเตือนนะครับว่าถ้าหากว่าท่านพบนี้แล้วปฏิบัติตามป้ายประเภทนี้ก็จะมีความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับสำหรับ
ในป้ายเป็นกรณีพิเศษอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในข่าวในปัจจุบันนี้นะครับทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้ออกแบบมานะครับแล้วก็เริ่มบังคับใช้ตรงนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเราก็ยังไม่ได้นำมาเป็นประเด็นในเรื่องของการอบรมใบอนุญาตนะครับในข้อตอบป้ายประเภทนี้ก็ไม่มีท่านไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการที่ว่าท่านพบป้ายแปลกๆแล้วจะมีอยู่ในข้อตอบท่านจะทำไม่ได้นะครับนี่นะคะก็คือมีการชี้แจงเรื่องประเด็นข้อสอบด้วยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีป้ายเหล่านี้อยู่ในข้อสอบของกรมขนส่งทางบกยังไม่ต้องกังวลแต่ในอนาคตอาจจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดมีการใช้งานเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยก็คือเป็นที่แรกในประเทศไทยนะที่เจอในจังหวัดน่านเนี่ยนะคะทีนี้ไปคุยกับอีกท่านนึงที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนี้ยที่เป็นเจ้าของโครงการเลยละกันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันแน่คุณธงชัยชมถนอมผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่17เนี่ยนะคะก็ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวเราทางโทรศัพท์ที่โทรไปพูดคุยเนี่ยบอกว่าป้ายที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าทางด้านของสำนักทางหลวงชนบทที่17เนี่ยเป็นเพียงผู้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างมาทำจากความเข้าใจเนี่ยคุณธงชัยบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคนออกแบบเนี่ยน่าจะอยากให้ผู้สัญจรทราบว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันมีลักษณะยังไงตามสภาพถนนจริงๆโดยป้ายจะทำการออกแบบจากที่ทำการก่อสร้างเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาโค้งแบบซับซ้อนอ่ะทีนี้ทางด้านคุณธงชัยก็ยอมรับนะว่ามันอาจจะแปลกตาไปบ้างค่ะเพราะว่ามีการติดตั้งในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นที่แรกในพื้นที่สำนัก17และในไทยจำนวน60ป้ายแล้วแห่งที่2เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันก็คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเนี่ยมีติดตั้งเพียง2ที่เท่านั้นค่ะจำนวน90ป้ายด้วยกันเดี๋ยวลองฟังเสียงชี้แจงจากคุณธงชัยค่ะเรื่องป้ายจราจรตัวนี้แบบตัวนี้เป็นการดำเนินการออกแบบโดยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่17เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างโครงการเนี่ยครับเป็นผู้จัดจ้างหาผู้รับจ้างมาดำเนินการก่อสร้างครับก็เป็นการออกแบบเฉพาะพื้นที่บนภูเขาที่มีทางโคตรไปโคตรมาเนี่ยครับนะครับเป็นป้ายแบบต่อพิเศษครับครับแต่ป้ายจราจรแบบต่อพิเศษแต่ในสำนัก17นี่คือถือว่าเราเป็นแห่งแรกไหมครับในของจังหวัดนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นแบบมาตรฐานครับแบบที่ผมเรียนไปว่าเป็นแบบที่ออกแบบเฉพาะพื้นที่นะครับเป็นแบบป้ายจราจรแบบต่อพิเศษนะครับให้ความสำคัญเฉพาะพื้นที่บนภูเขาที่มีทางโคตรไปโคตรมานะครับผู้ออกแบบก็คงจะคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นแบบป้ายทั่วไปอย่างพื้นล่างข้างล่างนะครับที่เป็นทางโค้งธรรมดาแต่ข้างบนภูเขาเนี่ยมันโคตรไปโคตรมาเขาก็อาจจะใส่ใจเป็นพิเศษก็ออกแบบเป็นพื้นที่เฉพาะครับไม่เกี่ยวกันนะครับผมว่าไม่เกี่ยวกันการสอบใบขับขี่ก็ต้องดูแบบป้ายมาตรฐานทั่วไปนะครับอันนี้เป็นป้ายที่ออกแบบเป็นเฉพาะพื้นที่ครับเฉพาะพื้นที่เรื่องป้ายจราจรเนี่ยนะคะทางด้านของคุณธงชัยก็อธิบายสอดคล้องอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะทางเฉพาะตามสภาพถนนจริงไม่พบตามถนนทั่วไปอย่างที่เจอเนี่ยก็เจอบริเวณที่มีโค้งซับซ้อนอย่างบนภูเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างราคาในการผลิตป้ายเนี่ยต่างกับแบบมาตรฐานยังไงผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่17ก็บอกว่าราคาเท่ากันเลยนะคะส่วนการตรวจสอบปริมาณของป้ายต่างๆเนี่ยราคาป้ายสัญญาณตามแบบมาตรฐานเนี่ยจะตกที่ป้ายละประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 4,000 กว่าบาทส่วนป้ายแบบพิเศษก็ตกอยู่ป้ายละ 7,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะโครงการนี้เนี่ยคุณผู้ชมเริ่มก่อสร้างตั้งแต่18กุมภาพันธ์ปี64คาดว่าจะแล้วเสร็จ23มิถุนายนปีนี้นะคะตอนนี้เริ่มใช้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เจอที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ใครเห็นก็ไม่ต้องตกใจแล้วกันมันเป็นรูปแบบเฉพาะของพื้นที่ที่เขาคำนึงถึงลักษณะเส้นทางอย่างบริเวณทางโค้งบนภูเขาอย่างเงี้ยค่ะยังไงถ้าผู้ชมคนไหนไปแถวนี้นะฮะที่น่านแล้วก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใครเจอก็ลองถ่ายรูปลงโซเชียลกันได้นะเผื่อคนจะได้ทำความเข้าใจกับป้ายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้กรมอุตุนี่ยังคงเตือนนะออกเป็นคำประกาศหลายฉบับเลยให้ภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักกันนะคะแล้วก็มีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหนึ่งในนั้นรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเลยไปดูปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งและปรับ
ับปรุงโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงป่าดีสายเก่าค่ะพร้อมอาคารประกอบซึ่งกรมป่าไม้เนี่ยอนุญาตให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนโดยเมื่อวานนี้คุณวราวุธบอกเลยนะคะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้ามรสุมฝนตกหนักในคลองสุไหงป่าดีเนี่ยถ้าตกลงมาหนักเลยเนี่ยก็จะเอ่อล้นแล้วก็เข้าไปทั่วหมู่บ้านรวมไปถึงพื้นที่ทำการเกษตรสาเหตุดึงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดจากความตื้นเขินของตะกอนในคลองที่มีการทับถมมายาวนานทำให้น้ำที่ไหลผ่านเนี่ยไม่สามารถระบายได้ดีเท่าที่ควรหากจะให้การระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยต้องมีการขุดลอกคลองเพิ่มเติมออกไปอีกนะคะโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 เดือนก็จะเรียบร้อยค่ะนะครับแล้วก็นำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุไหงป่าดีนะครับชาวนราธิวาสให้กับพวกเราชาวกระทรวงทรัพย์ได้รับทราบซึ่งพอได้รับเรื่องเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราเร่งเดินทางลงมาที่สุไหงป่าดีแห่งนี้นะครับพอมาเห็นแล้วว่าพื้นที่ที่จะต้องได้รับการเร่งขุดลอกนะครับมีหลายประเด็นที่ได้รับการบ้านไปในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่คิดว่าเร่งด่วนและสามารถทำได้ทันทีเลยก็คือการขุดลอกที่เหลืออีกประมาณ6กิโลจากนี้ไปนะครับคิดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานไม่เกินเดือน2เดือนน่าจะเรียบร้อยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของที่กรมอุทยานเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็จะสามารถทำงานร่วมกับกรมชลประทานในการที่จะเร่งรัดการขุดลอกเพราะว่าพื้นที่คลองที่จะต้องขุดลอกนั้นไม่ได้เยอะนะครับยาวเพียงแค่6กิโลนะครับกว้างเพียงแค่8เมตรลึกเพียงแค่3เมตรเท่านั้นเองปริมาณดินที่ขุดลอกขึ้นมาก็จะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน2ข้างทางและเมื่อขุดลอกเสร็จแล้วเมื่อเชื่อมกับอีก2กิโลที่เหลือที่ได้มีการขุดลอกไว้เบื้องต้นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวสุไหงป่าดีนะครับในบริเวณนี้ทั้งพื้นที่จะสามารถนำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับพี่น้องได้สามารถทำการเกษตรแล้วก็นำเอาความชุ่มฉ่ำนะครับในการทำการเกษตรมาให้กับพี่น้องชาวสุไหงป่าดีได้คุณท็อปวราวุธก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเร่งขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดที่เกิดซ้ำซากได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะนี่นะฮะ6นาฬิกา29นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเช้ามาติดตามข่าวกันต่อกับคุณปิงและพลอยนะคะตามต่อเรื่องนี้ค่ะที่เป็นไวรัลในจีนแล้วก็ถูกพูดถึงในไทยว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอกรณีที่มีรถตำรวจนำขบวนนักท่องเที่ยวหญิงจีนคนหนึ่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็แชร์เรื่องราวไปเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าอย่างที่รายงานไปเนี่ยเรื่องนี้ตอนแรกบอกมีตำรวจเกี่ยวข้อง3นายใช่ไหมมีตำรวจจราจร2เนี่ยนะคะแล้วล่าสุดเหมือนจะมีเอี่ยวด้วยอีกคนนึงเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรเขาเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะคะในส่วนของตำรวจจราจรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้2นายด้วยกันเนี่ยตามรายงานของผู้สื่อข่าวค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจทั้ง2นายไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและจากการร่วมประชุมพูดคุยเนี่ยมีการระบุเลยว่าการทำหน้าที่ของตำรวจทั้ง2นายเนี่ยนะคะอาจจะผิดในแง่ของการใช้เวลานอกราชการรวมกลุ่มกับเพื่อนนำขบวนนะคะมาใช้งานประเภทนี้โดยใช้รถส่วนตัวจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีรายงานแบบนี้คุณผู้ชมในส่วนของรถยนต์ที่ติดสัญญาณไฟไซเรนและโลโก้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะอันนี้ยืนยันแล้วนะว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันกับอีกคันนึงอะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สีขาวที่พบจอดอยู่ในบกจร.นะคะก็ไม่ใช่เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันเป็นรถส่วนบุคคลแล้วก็ระบุแบบนี้นะคะจากคณะประชุมเมื่อวานมองว่าการกระทำนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงนะคะส่วนจะมีโทษทางวินัยอย่างไรอันนี้ต้องรอผลการตัดสินของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ2นายอีกครั้งหนึ่งขณะที่รถจักรยานยนต์ที่ปรากฏตามคลิปก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่าจอดไว้ที่บกจร.ที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปอะค่ะปรากฏว่าเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่เจอแล้วนะคะไม่เจอรถจักรยานยนต์คันนี้แล้วแล้วก็มีการสังเกตด้วยว่ารถจักรยานยนต์ของบกจร.เป็นคนละรุ่นกับที่ปรากฏในคลิปค่ะเพราะว่ารถของราชการเนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปดูเนี่ยจะมีสีของหน่วยงานแล้วก็มีโลโก้ติดเอาไว้เนี่ยประจำหน่วยเนี่ยมันเป็นหน่วยไหนจะมีโลโก้ติดชัดเจนเนี่ยฮะมีโลโก้อย่างนี้แต่คันที่เจอวันก่อนที่เรานำเสนอไปเนี่ย
ขาวล้วนเลยนะแล้วก็ไม่มีตราสัญลักษณ์ไม่มีโลโก้อะไรเลยก็เลยมองว่าเนี่ยแหละค่ะคือความแตกต่างนะคะระหว่างรถนี่เราเปรียบเทียบเห็นชัดๆเลยฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆและเป็นสีขาวล้วนส่วนฝั่งขวาเมื่อสักครู่ก็มีตราของบกจรชัดเจนเนี่ยนะคะคือดูเผินๆอาจจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีก็คือไม่ได้มีโลโก้หรือว่าตราสัญลักษณ์อะไรเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณพลอยบอกไปว่ากรณีนี้ไปเจอตำรวจเนี่ยมาเอี่ยวเพิ่มด้วยอีก1นายคือถ้าดูในคลิปจะเห็น3นายนะฮะตอนแรกบอกว่าเป็นตำรวจจราจร2เป็นตำรวจท่องเที่ยว1ล่าสุดเพิ่มอีก1นายที่ไปพบเนี่ยเป็นดาบตำรวจนะครับแล้วก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวเท่ากับว่าตอนนี้มีตำรวจที่มาเกี่ยวข้องกับกรณีคลิปนี้4นายด้วยกันนะฮะรายล่าสุดเป็นดาบตำรวจตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพอเพิ่มอีก1รายปั๊บเนี่ยทางพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าดาบตำรวจคนนี้เป็นคนประสานงานกับผู้ชายคนนึงที่รู้จักกับกลุ่ม2แม่ลูกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจึงได้รับการติดต่อจากคนไทยคนหนึ่งนะฮะมายังนายดาบตำรวจท่องเที่ยวนายนี้แล้ววันนั้นเนี่ยนายดาบตำรวจไม่ว่างจึงโทรศัพท์ให้ร้อยตำรวจเอกสมพลเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวเองเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าดาบตำรวจที่พบเกี่ยวข้องนี้ไม่ได้ปรากฏในคลิปแต่พบว่าเป็นคนที่มีการติดต่อประสานงานนะฮะไปให้กับตำรวจอีกนายหนึ่งทำหน้าที่ดูแลนำขบวนไปตอนนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เรียกตำรวจนายล่าสุดที่พบเนี่ยเข้าประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วด้วยส่วนตำรวจ2นายที่เป็นตำรวจจราจรตอนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องพรบจราจรทางบกและพรบเครื่องหมายราชการในเรื่องการนำไซเรนเครื่องหมายราชการติดที่รถซึ่งทางตำรวจภูธรภาค1จะดำเนินการในส่วนที่จะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในคลิปวันนั้นในขณะที่เจรตำรวจก็เตรียมสรุปเบื้องต้นเพื่อตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่จะลงโทษทางวินัยและอาญาต่อไปครับในส่วนของข้าราชการตำรวจ2นายที่เป็นสังกัดบกจรนะครับในส่วนของบชน.นั้นได้เตรียมการในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของพรบจราจรทางบกแล้วก็พรบเครื่องหมายราชการนะครับในเรื่องของการเอาไซเรนมาติดที่รถนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายราชการติดที่รถด้วยครับในส่วนนี้เจเลเตรียมสรุปเบื้องต้นเพื่อตั้งนะครับกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่จะทำให้สามารถลงโทษในทางวินัยแล้วก็ลงโทษในทางอาญาได้ต่อไปอย่างที่โฆษกตำรวจเปิดเผยเมื่อสักครู่นะฮะว่านอกจากตำรวจแล้วมีการประสานงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกับ2แม่ลูกที่ทำคลิปรีวิวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องเชิญชายคนไทยคนนี้เข้ามาให้ปากคำนะครับพบว่าชายคนนี้รู้จักกับกลุ่มรถนำขบวนที่งานหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีการแลกเบอร์กันไว้เมื่อมีงานจึงมีการติดต่อมาส่วนประเด็นการรู้จักชาวจีนก็ต้องเชิญเข้ามาให้ถ้อยคำแล้วก็สอบถามอย่างกรณีเงินที่ปรากฏในคลิป200บาทแจ้งว่าเป็นเงินค่าทางด่วนแล้วก็เงิน 7,000 บาทด้วยเนี่ยยังไงขอดูรายละเอียดเรื่องการให้ปากคำอีกครั้งนึงรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้หญิงคนนี้พบว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะเชิญตัวนักท่องเที่ยวมาสอบปากคำด้วยนะฮะผมคิดว่าบุคคลดังกล่าวคงต้องเชิญนะครับเชิญมาให้ปากคำแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันครบถ้วนเบื้องต้นนะครับจากเรื่องของการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยคือไปรู้จักที่งานนึงเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับได้รู้จักกับทางรถนำนะครับได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็แลกเบอร์กันไว้แล้วก็มีงานก็เลยติดต่อมาแล้วการรับเงินในวันดังกล่าวเงิน200แจ้งว่าเป็นเหมือนกับเป็นค่าทางด่วนนะครับแต่เรื่องเงิน 7,000 เนี่ยคงเดี๋ยวขอดูรายละเอียดในเรื่องของการให้ปากคำอีกครั้งนึงนี่นะฮะส่วนประเด็นของตม.เองนะฮะได้ตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสอบปากคำไปหมดแล้วพบว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีความเชื่อมโยงแต่อย่างใดมีเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็จราจรครับทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวหลายคนโดยเฉพาะคนในสังคมก็อาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของรถนำขบวนเนี่ยคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบุคคลประเภทไหนที่ต้องมีรถนำขบวนเพราะว่าแน่นอนว่าต้องไม่ใช่บุคคลทั่วไปแน่นอนนะคะพามาดูเจาะลึกในเรื่องของระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถนำขบวนเลยค่ะคุณผู้ชมมีหนังสือของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ออกตามมติคณะรัฐมนตรีปี2540เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้รถวิทยุตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญถ้าไปดูสาระสำคัญของแนวทางปฏิบัตินี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องนอกเหนือจากขบวนเสด็จพระราชดำเนินและขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมีรถตำรวจนำขบวนตามปกติประเพณีแล้วหลักเกณฑ์นี้เนี่ยใช้สำหรับบุคคลอื่นๆค่ะที่สามารถใช้รถตำรวจในการนำขบวนได้เป็นประจำหรือเป็นครั้งๆไปโดยตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายฉบับไหนรองรับเรื่องการมีขบวนรถนำแต่แนวปฏิบัติที่ว่านี้เนี่ยระบุชัดเลยนะคุณผู้ชมว่าบุคคลสำคัญที่จะมีรถนำขบวนได้เนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มบุคคลในประเทศค่ะมีใครกันบ้างเช็คกันนะคะเริ่มที่ประธานองคมนตรีรัฐบุรุษรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงศาลปกครองสูงสุดสมเด็จพระสังฆราชรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะและประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนที่เหลือนอกเหนือจากที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปอะค่ะใครต้องการใช้ต้องมีการขออนุญาตใช้เป็นครั้งๆไปรวมไปถึงขอรถนำขบวนนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เราอาจจะเห็นตามท้องถนนกันทั่วไปแบบเนี้ยก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะโดยเฉพาะต้องเป็นเส้นทางที่ต้องมีความอันตรายเท่านั้นส่วนข้าราชการหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีสิทธิ์ใช้รถนำค่ะยกเว้นขบวนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดทางราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสำคัญที่เกรงว่าจะไม่ทันเวลาอย่างเช่นในส่วนของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นต้นคุณผู้ชมลองสังเกตคำว่าจำเป็นเร่งด่วนที่สุดทางราชการขีดเส้นใต้คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่นายกจะใช้รถนำตอนไปงานแต่งงานงานศพหรือว่าเล่นกอล์ฟแบบนี้ไม่ได้เพราะเป็นงานส่วนตัวค่ะไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดทางราชการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้งานในลักษณะนี้ไหมก็มีการอ้างแบบตีขลุ่มว่าต้องมีรถนำขบวนเพื่อความปลอดภัยส่วนตำรวจระดับผู้บัญชาการผู้บังคับการมีรถนำไม่ได้ค่ะแต่หลายคนก็มีรถนำนะแถมมีการเปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาชาวบ้านเจอกันบ่อยนะคะอดีตผบตร.หลายคนเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ยังมีรถนำขบวนที่ผ่านมาประชาชนหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเดือดร้อนเหลื่อมล้ำแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตำรวจเนี่ยทำได้หรือไม่แล้วก็อาศัยกฎหมายอะไรนอกจากนั้นค่ะตำรวจยังใช้ช่องว่างที่คนไม่รู้กฎหมายเนี่ยนำรถตำรวจไปขับนำรถพ่อค้าที่มีความร่ำรวยรวมไปถึงนักการเมืองเพราะว่าได้เงินทิปแบบงามๆเลยตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนสั่งให้ไปขับนำพ่อค้าหรือนักการเมืองเนี่ยก็จะได้บุญคุณขอรับการสนับสนุนขอโน่นขอนี่แลกเปลี่ยนกันภายหลังทั้งที่ทั้งหมดที่ว่ามาคือรถนำเถื่อนนะคะนอกจากใช้รถนำเปิดไฟฉุกเฉินหรือแม้แต่ไซเรนขอทางแล้วเนี่ยยังสั่งให้ตำรวจจราจรที่คุมไฟจราจรตามแยกต่างๆเปิดไฟเขียวตลอดทางจนถึงบ้านอีกด้วยเรื่องนี้คนก็รู้กันเยอะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำอะไรกันได้เลยนะคะทีนี้ท่านผู้ชมเองต้องทำความเข้าใจนะฮะว่ารถเองเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเวลาไปอย่างเร่งด่วนเนี่ยนอกจากรถนำขบวนเราก็จะเห็นรถฉุกเฉินด้วยต้องแยกกันนะฮะรถฉุกเฉินก็ส่วนหนึ่งรถนำขบวนก็ส่วนหนึ่งอย่างรถฉุกเฉินเนี่ยนะครับมีระบุไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกในขณะที่รถนำขบวนไม่มีระบุไว้ในกฎหมายฉบับใดมีเพียงแนวปฏิบัติที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้นอย่างที่คุณพลอยได้อธิบายไปรถฉุกเฉินเองนะฮะจะมีไฟสัญญาณแสงวับวาบแล้วก็มีเสียงไซเรนได้รวมทั้งมีสิทธิ์กระทำบางอย่างเช่นหยุดหรือจอดรถในที่ห้ามจอดขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดขับรถผ่านสัญญาณจราจรเครื่องหมายใดๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการจราจรที่เกี่ยวกับช่องเดินรถทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กำหนดไว้แต่การจะมีสถานะเป็นรถฉุกเฉินต้องได้รับการอนุมัติจากผบตร.และประชาชนคนเดินเท้าผู้ขับขี่ยวดยานเนี่ยเวลาเห็นรถฉุกเฉินต้องหลีกทางให้นะฮะข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำหนดถึงสีของไฟสัญญาณวับวาบด้วยโดยจะแบ่งตามประเภทของรถฉุกเฉินถ้าท่านผู้ชมเห็นสีแดงนะฮะคือรถในราชการทหารหรือตำรวจรถดับเพลิงรถในราชการอื่นที่ผบตร.เห็นสมควรถ้าเป็นสีน้ำเงินสำหรับรถพยาบาลถ้าเป็นสีเหลืองสำหรับรถอื่นๆเช่นรถกู้ภัยที่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเนี่ยระบุเงื่อนไขการใช้ไซเรนนะฮะซึ่งชัดเจนว่ารถฉุกเฉินทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตในบ้านเราเนี่ยคือเหมือนกับละเมิดข้อกำหนดกันพอสมควรและเมื่อรถนำขบวนไม่ใช่รถฉุกเฉินผู้ขับรถนำขบวนจึงไม่สามารถกระทำผิดกฎจราจรได้เพราะไม่ได้รับยกเว้นเหมือนกับรถฉุกเฉินนั่นเองทีนี้ไปถามมุมมองของพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทางพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่าในเมื่อรถนำไม่ใช่รถฉุกเฉินเพราะฉะนั้นตามกฎหมายประชาชนไม่หลีกทางให้ก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่รถนำของตำรวจหรือว่าแท้จริงคือรถอำนวยความสะดวกนั้นแม้จะเป็นรถราชการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐจัดเป็นรถฉุกเฉินไว้ถ้าตำรวจผู้ขับรถคนใดใช้รถเปิดไฟหรือเสียงไซเรนขอทางโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขับนำนักการเมืองตำรวจผู้ใหญ่ระดับใดทางพันตำรวจเอกวิรุฒยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งผบตรทั้งในปัจจุบันและที่เกษียณไปแล้วเพื่อไปประชุมหรือว่าเป็นประธานงานไปตรวจราชการตีก๊อปหรือแม้แต่นำแม่บ้านตำรวจไปร่วมกิจกรรมก็ไม่ใช่การใช้สัญญาณไฟและเสียงไซเรนที่ชอบตามกฎหมายส่วนกรณีของคลิปล่าสุดเนี่ยที่ตกเป็นประเด็นข่าวเนี่ยนะฮะตามรายงานที่บอกว่าน่าจะเป็นรถส่วนตัวใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นรถส่วนตัวเนี่ยทางพันตำรวจเอกวิรุฒบอกว่าอาจจะเป็นเพราะกลัวข้อหาอาญาก็เป็นได้เบียดบังทรัพย์ราชการที่มีโทษจำคุกสูงนะครับและเจ้านายเองที่ไม่ได้รู้เห็นนะฮะหรือบกพร่องนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นรถส่วนตัวจริงก็มีประเด็นที่พันตำรวจเอกวิรุฒตั้งข้อสังเกตไว้คือ1ทำรถตำรวจปลอมเอกสารหรือไม่เช่นทะเบียนตรงไหนไหมนำรถนี้ไปจอดในสถานที่ราชการใดผู้รับผิดชอบหัวหน้าหน่วยไม่รู้เห็นจริงหรือไม่ติดและใช้สัญญาณไฟไซเรนโดยมิชอบหรือเปล่านะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยผิดวินัยร้ายแรงเพราะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงครับทีนี้ประเด็นเรื่องราวที่เป็นข่าวเป็นคราวที่เกิดขึ้นกรณีมีรถนำขบวนเนี่ยนะคะไปถามความเห็นของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ตอบหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงกันโดยเฉพาะประเด็นรถตำรวจนำขบวนรถนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณอนุทินบอกนะคะว่าหากถามว่าในกฎหมายไทยมีหรือเปล่าคุณอนุทินยืนยันว่าไม่มีการใช้ทรัพย์สินหรือบุคลากรของทางราชการไปอำนวยความสะดวกคนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีความจำเป็นไม่สามารถทำได้อยู่แล้วด้วยเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการที่อำนวยความสะดวกเนี่ยต้องไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปตรวจสอบด้วยว่าทำผิดระเบียบหรือเปล่าเพราะว่ามีข้อกำหนดในการลงโทษอยู่แล้วคุณอนุทินยืนยันนะคะว่าด้านของการท่องเที่ยวหากมีการไปโฆษณาว่ามีรถนำใช้ตำรวจนำได้ถ้าทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยผิดมากๆก็จะมีรถนำเหมือนกันแล้วก็นำไปโรงพักไปศาลไปดำเนินคดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่สมควรยืนยันว่ามีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าธุรกิจที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยถ้าไปโฆษณาในลักษณะนี้ก็เป็นความผิดต่อลูกค้าด้วยค่ะยืนยันว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะถ้าใครขึ้นไปโฆษณาบอกว่ามันใช้รถนำใช้ตำรวจนำได้อันนี้ก็ถ้าทำผิดมากๆก็มีรถนำนั้นนำไปโรงพักนำไปศาลไปดำเนินคดีไม่ควรหรอกครับเรามีระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะไอ้คนที่โฆษณาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะผิดต่อลูกค้าของเขาแต่ไอ้คนที่ไปให้บริการแบบนี้เนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดระเบียบนะในทุกๆเรื่องอยู่แล้วมันตรงนี้ถ้ามันเป็นจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีถูกลงโทษอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกครับนะไม่ได้เป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยจะสูญเสียนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาว่ามาเมืองไทยมีรถนำหรืออะไรคุณอนุทินก็บอกนะคะว่าสมมติว่าถ้าเกิดมีความผิดจริงๆก็ต้องลงโทษแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ได้เป็นส่วนที่ประเทศไทยสูญเสียนักท่องเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาว่ามาเมืองไทยแล้วมีรถนำทีนี้นักข่าวถามต่ออีกหนึ่งประเด็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ถูกมองในลักษณะที่ว่าทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินหรือเปล่าคุณอนุทินเนี่ยเอ่ยปากบอกเลยบอกว่าใจเย็นๆแล้วก็ถามกลับด้วยนะถามกลับนักข่าวว่าผู้หญิงคนเดียวมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้มีรูปแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ถ้าโทรไปหาคลิปวิดีโอยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะคะทีนี้คุณอนุทินก็บอกว่าเวลาเรารับข้อความก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นไปได้หรือไม่แล้วมีบางจังหวะเนี่ยคุณอนุทินใช้คำนี้เลยบอกว่าถามนักข่าวอะค่ะว่าเมืองไทยหมูอย่างนั้นหรือเมืองไทยกระจอกอย่างนั้นหรือว่าจะต้องไปทำแบบนั้นเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวค่ะค
คือใจเย็นๆไอ้ผู้หญิงคนเดียวที่พูดอย่างนั้นในความน่าเชื่อถือมีแค่ไหนไม่ใช่เป็นบริษัทไม่ได้มีรูปแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ถ้าถามจะโทรไปหาเขาคนนั้นเนี่ยในที่เป็นคลิปวิดีโอออกมายังไม่รู้เลยเป็นใครเวลาเราจะรับข้อความรับข้อมูลอะไรเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหมเมืองไทยหมูอย่างนั้นเหรอเมืองไทยกระจอกอย่างนั้นเหรอว่าจะต้องไปทำแบบนี้เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาในเมื่อทุกวันนี้ถ้าให้เขาโหวตเนี่ยเขาก็มาจีนทั้งตะวันออกกลางทั้งยุโรปประเทศตะวันตกทั้งหลายเขาก็โหวตประเทศไทยเป็นลำดับหนึ่งในdestination ของที่เขาอยากจะมาท่องเที่ยวอยู่แล้วอันนี้เป็นมุมมองของคุณอนุทินแต่ก็ย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวไปถามอีกหนึ่งคนคือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะเพราะว่าพอเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐแถมยังเกี่ยวข้องกับคนจีนอีกเนี่ยนะฮะก็เลยไปถามคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกโอ้ยเรื่องนี้มีมานานแล้วนะฮะแล้วคุณชูวิทย์บอกอย่างนี้นะฮะว่าคนจีนเหล่านี้มองเห็นเมืองไทยเป็นเมืองที่ไกลปืนเที่ยงกฎหมายไม่แข็งแกร่งและเจ้าหน้าที่รัฐของเราก็เป็นซะเองทำให้คนเขาหัวเราะทำให้ต่างชาติเขาเยาะเย้ยครับคือคนจีนต่างเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเห็นเมืองไทยเป็นอะไรมันเห็นเมืองไทยเนี่ยใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างพฤติการอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดครั้งนี้ครั้งแรกแต่เป็นเพราะยายนี่มันไปถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปแล้วลงใช่ไหมไอ้บัตรอีลิตเนี่ยไม่ต้องโผล่หน้าไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมไอ้พวกไพรเวทเจ็ตไม่ต้องโผล่ไปเอาพาสปอร์ตไปปั๊มอย่างเดียวในสมัยก่อนเนี่ยกระเป๋าจะไม่ตรวจอ่ะแล้วต่อมาก็มีการใช้รถนำเอาไหมทำให้มันดูยิ่งใหญ่เป็น VIP มันเกี่ยวแน่นอนเพราะไอ้จีนสีเทาถามว่ามันมานั่งมารถมาเนี่ยมันมีขบวนนำเปล่ามีผมถึงบอกว่าเราต้องทำกฎหมายเราให้แข็งแกร่งเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเป็นซะเองอย่างนี้นี่แหละแล้วทำให้ไงทำให้คนก็หัวเราะตัวจีนเยอะๆเนี่ยลงมาเนี่ยต้องจ่าย500ที่ตม.เนี่ยจ่าย500เพื่ออะไรทำวีซ่าแล้วจะได้เร็วเนี่ยฮะอย่างคุณชูวิทย์เองก็บอกด้วยนะฮะว่าไทยเองเราก็อยากให้ต่างชาติมาใช้ประโยคนี้กับประเทศเราให้เป็นว่ามีเงินก็ทำไม่ได้ทำตามกฎหมายดีกว่าแต่ว่ามุมมองคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้มีมานานแล้วครับและแน่นอนเรื่องที่คุณชูวิทย์ตามมาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของคดีตู้ห่าวที่เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าสำคัญเพราะว่าศาลเนี่ยนัดสอบคำให้การนะคะในส่วนของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และคุณชูวิทย์ก็ปรากฏตัวที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยยืนยันเลยบอกว่ามาติดตามคดีนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่บอกแล้วว่าไม่ว่ายังไงก็จะมาติดตามนะคะโดยศาลเนี่ยนัดดูพยานหลักฐานดูให้การสอบคำถามจำเลยว่าจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพคุณชูวิทย์บอกกับนักข่าวในตอนแรกเนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าตู้ห่าวกับพวกเนี่ยน่าจะปฏิเสธเพราะว่าโทษเนี่ยหนักทั้ง9ข้อหาและการต่อสู้ก็คงจะดูว่ามีพยานหลักฐานอื่นใดจำเลยมีพยานเท่าไหร่นัดสืบพยานกี่วันกี่นัดประการสำคัญก็คืออยากจะติดตามว่ากรณีที่มีเรื่องปูดออกมาว่ามีการข่มขู่พยานคุณชูวิทย์บอกว่ามีหลักฐานที่ได้รายงานให้กับทางด้านของผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรไปแล้วนะคะซึ่งทางด้านของผบ.ตร.ได้สั่งทีมงานให้ไปสอบให้การพยานว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการข่มขู่พยานยังไงมีการเขียนว่าให้เงินให้ทองยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็บอกว่าถึงทางด้านของผบ.ตร.เรียบร้อยแล้วค่ะว่าผมก็จะมาตามว่ามีการข่มขู่พยานมีหลักฐานสดสดร้อนๆผมก็รายงานให้กับผบ.ตร.ท่านก็กระฉับกระเฉงสั่งทีมงานท่านไปสอบคำให้การพยานว่ามีการข่มขู่อย่างไรมีการเขียนมาให้เงินให้ทองแล้วก็ไม่ต้องให้การกระทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำใต้ดินวันก่อนก็มีรายงานมาแล้วว่ามีกลุ่มคน4คนไปนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็รู้ผมเมื่อวานผมบอกผบ.ตร.ก็บินทันทีเลยครับให้ทีมงานบินไปทันทีไปสอบปากคำเช้านี้6โมงจับเครื่องบินกลับมาทันพอดีสู้กันแบบกระบวนการของกฎหมายสู้ด้วยพยานหลักฐานผมไม่ว่าแต่สู้ใต้ดินเนี่ยผมรู้หมดทุกย่างก้าว
นี่นะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็เปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอให้พนักงานสอบสวนขอถอนประกันพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นจำเลยร่วมและได้ประกันตัวมาเพียงคนเดียวที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันคุณชูวิทย์ก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเป็นพยานในคดีนี้ยืนยันว่าตัวเองเป็นพยานเพราะว่าติดตามคดีนี้พยานชี้เบาะแสและพยานที่สำคัญก็มาจากตัวคุณชูวิทย์ทั้งนั้นเลยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะนัดเมื่อไหร่เพราะว่านัดเป็นนัดครั้งแรกจำเลยในคดีนี้อาจจะรับสารภาพก็เป็นได้เพราะว่าสู้คดีแต่ถ้าแพ้เนี่ยติดนานนะสารภาพก็จะติดคุกพอประมาณเมื่อถามถึงการข่มขู่พยานว่าสรุปแล้วเป็นบุคคลไหนนะข่าวถามเรื่องนี้กับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะได้บอกเรื่องของการข่มขู่พยานคือมีลักษณะเป็นแชทไลน์อ่ะคุณผู้ชมให้ผบ.ตร.แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการไปสอบปากคำพยานทั้งสองคนทันทีแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าบอกแล้วว่าให้สู้กันตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้ามาสู้กันใต้ดินเนี่ยเจ้าตัวรู้หมดทุกอย่างรู้หมดทุกย่างก้าวบอกได้แค่ว่าพยานรายนี้คือพยานที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็เป็นพยานที่ใกล้ชิดรู้ความเคลื่อนไหวก็เลยไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดไปมากกว่านี้ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะกระทบกับความปลอดภัยแต่เท่าที่รู้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกเมื่อวานนี้นะว่ามีกลุ่มคน4คนต้องสงสัยไปนั่งเฝ้าพยานหน้าบ้านตอนนี้พยานคนดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองของผบ.ตร.แล้วคุณชูวิทย์ก็ย้ำกับนักข่าวบอกว่าพูดอะไรเยอะไม่ได้นะคะแล้วก็บอกให้นักข่าวเนี่ยไปถามกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองดีกว่าแต่คุณชูวิทย์ก็ยังบอกอีกค่ะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลยังไงก็จะใช้ทุกวิถีทางทำลายน้ำหนักของพยานในระหว่างต่อสู้ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลสำคัญก็ทำลายพยานหลักฐานซึ่งเป็นวิธีการใต้ดินที่ผ่านมาซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าที่ออกมาแฉเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะมีการใช้อิทธิพลในคดีนี้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณชูวิทย์นะคะทีนี้จากที่คุณพลอยเล่าไปว่าตัวคุณชูวิทย์เองเนี่ยจะไปยื่นใช่ไหมฮะให้มีการถอนประกันพันตำรวจเอกหญิงที่เป็นภรรยาของตู้ห่าวคำถามก็คือทางกฎหมายเนี่ยตัวคุณชูวิทย์เองสามารถไปยื่นให้ถอนประกันได้ไหมนะฮะทางทีมข่าวเนชั่นทีวีสอบถามแหล่งข่าวที่เป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมฮะได้ข้อมูลว่าการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นอำนาจโดยตรงของศาลแต่เรื่องการยื่นถอนประกันกฎหมายไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ยื่นขอเพิกถอนประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยดังนั้นจึงอนุมานได้นะฮะว่าผู้ใดก็ตามที่มีข้อมูลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำผิดเงื่อนไขประกันตัวสามารถร้องต่อศาลให้ทราบเหตุได้ศาลจะพิจารณาว่าเบื้องต้นพอจะมีมูลหรือไม่จากนั้นศาลจะมีคำสั่งเรียกพนักงานสอบสวนหรือตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยมาไต่สวนเพื่อให้ได้ความว่ามีการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานทำผิดเงื่อนไขประกันตัวจริงหรือไม่ถ้าจริงศาลก็จะมีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวถ้าไม่จริงศาลก็จะสั่งยกคำร้องเนี่ยนะครับทีนี้เนชั่นทีวีได้ข้อมูลจากฝั่งตำรวจและอัยการครับว่าตอนนี้มีการทำหนังสือไปถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วเพื่อรายงานพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ามีการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานซึ่งเป็นพฤติการของภรรยาตู้ห่าวโดยมีรายงานการสืบสวนเป็นหลักฐานประกอบคำร้องยื่นถอนประกันจำนวน24หน้าหลักๆคือมีการโน้มน้าวชักจูงพยานให้การหรือไม่ให้การที่จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายผู้ต้องหาพร้อมเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพยานทำให้พยานเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตรายและไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งเราก็มีภาพที่เป็นเอกสารด้วยนะฮะแต่ว่าต้องขออนุญาตเบลอเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเป็นเอกสารที่นี่แหละฮะมีการทำหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อรายงานพฤติการอันเชื่อได้ว่ามีการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมสำหรับคำร้องถอนประกันภรรยาของตู้ห่าวเมื่อวานนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งอะไรออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะยื่นหนังสือไปทางอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ได้ยื่นเป็นคำร้องต่อองค์คณะผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคาดว่าอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้จะส่งให้องค์คณะเจ้าของสำนวนพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไปครับส่วนทางด้านของการนัดสอบคำให้การจำเลยเมื่อวานนี้ค่ะที่ทางฝากฝั่งของพนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติด4เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องตู้ห่าวและพวกเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าจำเลยทั้ง23รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยปฏิเสธทั้งหมดเลยนะคะโดยทางด้านของศาลค่ะ
รวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้มีการจัดล่ามภาษาจีนเอาไว้นะคะในการขึ้นศาลครั้งนี้ด้วยศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้ง23รายได้ฟังซึ่งจำเลยทั้งหมดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือให้การปฏิเสธโดยศาลเนี่ยรับคำให้การของจำเลยเอาไว้แล้วมีกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้เนี่ยอีกครั้งก็นู่นเลยค่ะเดือนมีนาคมวันที่27มีนาคมช่วงเวลา 9:00 น.โดยให้เบิกตัวจำเลยที่ต้องขังเนี่ยมาศาลด้วยเมื่อวานศาลนัดสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีตามคำร้องนะคะที่สำนักงานคดียาเสพติดเป็นผู้ยื่นคำขอแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทนายความผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยก็มีการแถลงว่าโจทยื่นคำฟ้องเข้ามามีจำนวน400หน้าเศษมีจำเลยเพิ่มเติมจากผู้ต้องหาในคดีนี้อีกซึ่งมีการแต่งตั้งทนายความเข้ามาโดยทนายความที่แต่งตั้งเข้ามาใหม่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงของคดีการสืบพยานล่วงหน้าจะทำให้ฝ่ายผู้ต้องหาเสียเปรียบประกอบกับในคำฟ้องมีการฟ้องนิติบุคคลเพิ่มเข้ามาซึ่งยังไม่มีการแต่งตั้งทนายความจึงขอเลื่อนการสืบพยานล่วงหน้าออกไปนะคะโจทก็แถลงค่ะว่าพยานเนี่ยมีโจทเป็นคนต่างชาติและจะดำเนินทางกลับภูมิลำเนาเร็ววันนี้เกรงว่าเป็นการยากที่จะนำพยานโจทมาสืบในภายหลังทีนี้ฝากฝั่งของทนายความผู้ต้องหาก็แย้งอีกบอกว่าโจทยื่นคำฟ้องเข้ามาแต่ยังไม่มีการยื่นบัญชีระบุพยานทำให้ฝ่ายผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าไม่ทราบว่าพนักงานอัยการโจทเนี่ยจะระบุพยานอะไรบ้างประกอบกับฝ่ายผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกฟ้องต้องการพยานเอกสารคำให้การผู้ต้องหาทุกคนจึงขอให้ผู้ร้องนำคำให้การผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยมามอบนะคะให้กับฝ่ายผู้ต้องหาทั้งหมดในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของโจทยืนยันว่าไม่ขัดข้องที่จะคัดทำสำเนาให้การผู้ต้องหาและส่งมอบคำให้การผู้ต้องหาทั้งหมดให้ฝ่ายผู้ต้องหาในช่วงบ่ายนะคะของเมื่อวานนี้โจทจะยื่นคำร้องขอพยานล่วงหน้าและระบุบัญชีพยานเพียงพยานที่จะนำมาในล่วงหน้าเท่านั้นส่วนพยานหลักฐานอื่นก็จะยื่นในภายหลังทีนี้ทนายความผู้ต้องหาทั้งหมดก็ไม่ค้านนะคะแล้วก็ขอให้มีการสืบพยานล่วงหน้าในวันนี้คุณผู้ชมก็คือ24มกราคมซึ่งเมื่อวานนี้ท้ายที่สุดศาลพิเคราะห์แล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็เลยมีการนัดสืบพยานล่วงหน้าเป็นวันนี้ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมง 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 16:30 น.โดยจะเป็นการสืบพยานล่วงหน้าตามคำร้องที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องเข้ามาใหม่ภายในเวลา 16:00 น.ของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันนะคะตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะข่าวของตู้ห่าวเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไหนก็ต้องไปเกาะติดทำข่าวกันรวมทั้งเนชั่นทีวีนะครับเมื่อวานนี้ทางบก.ข่าวของเนชั่นทีวีก็ไปทำข่าวนี้ด้วยปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งตอนที่มีการถ่ายภาพกันอยู่เพราะว่าเวลาทำข่าวก็ต้องมีภาพใช่ไหมฮะใช่ค่ะปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลฮะเข้ามาล้อมบก.ข่าวของเนชั่นทีวีแล้วก็มีการสั่งให้ลบคลิปแล้วมีจังหวะนึงมีการเอาโทรศัพท์มือถือไปลบคลิปลบภาพนะฮะที่อยู่ในคลังถังขยะด้วยตัวเองก็เลยทำให้บก.ข่าวของเนชั่นทีวีเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูกข่มขู่และไปแจ้งความนะฮะไปแจ้งความที่สน.ยานาวาสำหรับคุณสมสกุลไซลบครับบรรณาธิการข่าวสารและกระบวนการยุติธรรมของเนชั่นทีวีโดยคุณสมสกุลบอกว่าตัวเองได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่นำเสนอข่าวที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีตู้ห่าวจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยง40นาทีตอนกำลังเฝ้าถ่ายภาพทำข่าวปกติก็เห็นกลุ่มบุคคลเดินลงมาจากศาลก็เข้าไปบันทึกภาพเตรียมจะขอสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลนี้ประมาณสัก 7-10 คนเดินเข้ามาล้อมและบอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพทำข่าวก็เลยแจ้งไปว่าตัวเองขออนุญาตแล้วก็รับอนุญาตจากศาลแล้วแต่ก็ยังถูกปฏิเสธและยืนยันให้ลบคลิปก็ลบให้ตามคำขอแต่หนึ่งในกลุ่มบุคคลนี้ยังไม่พอใจหยิบโทรศัพท์ไปจากมือแล้วก็ไปกดลบคลิปก่อนที่จะส่งคืนให้แล้วก็มีการต่อว่าอีกเล็กน้อยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตัดสินใจมาแจ้งความกับตำรวจครับถ่ายรูปตอนที่ลงมาจากศาลนะครับเห็นกลุ่มบุคคลประมาณ 7-8 คนเลยถ่ายคลิปไว้เพื่อประกอบการทำข่าวครับแล้วก็จะไปขอสัมภาษณ์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับที่ผมจะไปทำข่าวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวเดินเข้ามาแล้วก็บอกให้ลบคลิปนั่งคุมตัวครับมายืนล้อมกดดันเขาว่าเอาโทรศัพท์เราไปดึงจากมือเราพอลบเสร็จเขาว่าตรวจสอบเป็นที่พอใจของเขาแล้วเขาก็ส่งโทรศัพท์คืนต่อว่าอีกเล็กน้อยนะครับผมก็เลยต้องมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้ตำรวจเขาตรวจสอบว่าคนเหล่านี้เป็นใครแล้วจะมีความผิดข้อหาใดหรือไม่
ทางพันตำรวจโทธิติวัฒน์พรศิวัฒน์นะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ยานนาวาก็เดี๋ยวจะไปขอกล้องวงจรปิดจากทางศาลอาญากรุงเทพใต้มาตรวจสอบแล้วก็จะนำมาดูพฤติการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ว่าเข้าข่ายความผิดข้อหาใดเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไปครับคุณผู้ชมคะทีนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันบ้างกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยตัวคุณอัจฉริยะเดินทางไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เจ้าตัวบอกว่านำหลักฐานสำคัญมาค่ะเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินของบุคคล15คนที่คุณอัจฉริยะเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอยากจะนำมายื่นให้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาในฐานะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ดำเนินคดีโดยตัวคุณอัจฉริยะบอกเลยนะคะว่าชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่บอก15รายเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยอ้างว่ามีทั้งลูกชายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวมไปถึงลูกชายอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนเนี่ยเคยถูกจับกุมไปแล้วในบางข้อหาแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีเพราะว่ามีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะรายแรกเนี่ยก็เป็นลูกชายของพลตำรวจโทจิตติกับลูกชายของอดีตผู้การปราจีนบุรีนะครับซึ่งเขายอมรับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 2,000 ล้านบาทซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนของคนอื่นเนี่ยอีก14เจ้าเนี่ยนะครับก็รวมกันแล้วทั้งหมด 20,000 ล้านนะครับซึ่งมีชื่อคนดังระดับประเทศอยู่ใน15นะครับเว็บพนันออนไลน์นะครับแต่ว่าเขารอดกันในคดีสมคบยาเสพติดและฟอกเงินนั้นเนื่องจากมีการจ่ายสินบนให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับและทุกรายเนี่ยที่มีการเอามาให้เนี่ยก็คือยอมรับเป็นเจ้าของเว็บพนันทั้งนั้นก็เป็นระดับต้นๆเมืองไทยอ่ะคาดว่าไม่เกิน15วันน่าจะมีการถูกจับนะครับเจ้าของเว็บพนันเนี่ยแล้วก็หาเป็นพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินนี่นะคะคุณอัจฉริยะบอกว่ามั่นใจในหลักฐานที่นำมามอบให้กับตำรวจว่าจะสามารถออกหมายจับทั้งหมดได้ภายใน15วันเบื้องต้นจากการตรวจสอบคุณผู้ชมพบว่าเว็บพนันทั้ง15เว็บเนี่ยยังไม่ถูกปิดนะคะมีเพียงการเปลี่ยน URL เพื่อหลีกเลี่ยงแล้วก็เงินยังมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกด้วยนะเมื่อวานนี้บอกว่าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ DSI ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดนะคะแล้วก็มีมือขวาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีบางกระทรวงไปเปิดสำนักทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนอ้างว่าพฤติกรรมเนี่ยอ้างมีความใกล้ชิดแล้วก็เรียกเก็บเงินหากอยากพ้นคดีต่างทีนี้ฝั่งของตำรวจพลตำรวจโทวรวัฒน์เมื่อวานนี้บอกค่ะว่าหลักฐานที่ได้รับจากคุณอัจฉริยะเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แต่จะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งถ้าพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทีนี้เดี๋ยวจับตากันด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้25มกราคมวันพุธคุณอัจฉริยะเห็นว่าจะนำหลักฐานไปยื่นให้กับเลขาธิการปปส.กรณีที่มีนักการเมืองระดับประเทศที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดและพนันออนไลน์คุณอัจฉริยะบอกนะว่ามีหลักฐานเด็ดไปยื่นให้โดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะจับตากันต่อความเคลื่อนไหวคุณอัจฉริยะนะครับแล้วมาดูประเด็นนี้ท่านผู้ชมฮะเนชั่นทีวีเนี่ยตอนนี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบอยู่นะครับคือมีข้อมูลที่เนชั่นทีวีได้รับมานะฮะว่าสถานบริการอาบอบนวดฮะระดับ5ดาวบนถนนรัชดาภิเษกเนี่ยที่เจ้าของเดิมนะถูกดำเนินคดีแล้วก็อายัดทรัพย์โดยปปง.ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเตรียมปัดฝุ่นเปิดใช้บริการอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วการปรับโฉมใหม่ของอาบอบนวดนี้เนี่ยใครเป็นทุนอยู่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับทีนี้เนชั่นทีวีก็เลยส่งนักข่าวภาคสนามฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าสถานบริการอาบอบนวด2แห่งคือชื่อเดิมนะคือ The Lord กับ Copacabana กำลังเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนชื่อใหม่กลับมาเปิดให้บริการในเร็วๆนี้โดยหากย้อนไปสัก 5-6 ปีก่อนบรรดานักเที่ยวคงไม่มีใครไม่รู้จักอาบอบนวด The Lord นะฮะที่ถือว่าเป็นสถานบริการอาบอบนวด5ดาวลูกค้านี่ก็จะเป็นไฮเอนด์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติจนกระทั่งเสียคนดังเจ้าของสถานบริการพร้อมกับภรรยาถูกจับดำเนินคดี12ข้อหาที่รวมถึงค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเนี่ยนะครับทันทีที่เจ้าของกิจการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกิจการเดอะลอร์ดก็เลยสะดุดแล้วก็ปิดให้บริการไปโดยปริยายต่อมาเสียคนดังเนี่ยพร้อมเครือญาติถูกปปง.อายัดทรัพย์หลายร้อยล้านบาท
ที่ครอบคลุมไปถึงที่ตั้งของเดอะลอร์ดด้วยปรากฏว่าที่ดินตรงนี้ถูกผ่องถ่ายไปก่อนด้วยกระบวนการซับซ้อนบางอย่างที่เดี๋ยวเนชั่นทีวีจะนำข้อมูลรายละเอียดมานำเสนอต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ด้วยทำเลที่ตั้งที่ถือว่าเป็นทำเลทองเจ้าของที่ดินรายใหม่จึงระดมทุนจากกลุ่มต่างๆครับปรับปรุงสำหรับเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่27มกราคมนี้ทีมข่าวลงพื้นที่เมื่อวานนี้พบว่าโดยรอบอาคารมีการทำความสะอาดเก็บกวาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะฮะบริเวณด้านหน้าริมถนนติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานไม่ต่ำกว่า10ตำแหน่งส่วนป้ายด้านหน้าอาคารแล้วก็บนดาดฟ้ามีการถอนตัวอักษรที่เป็นคำว่าเดอะลอร์ดออกไปแล้วนอกจากนี้ยังไปเจอบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินเข้าไปในอาคารโดยมีพนักงานเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้ช่วงหนึ่งพนักงานเห็นทีมข่าวก็เลยถามว่ามาทำอะไรทีมข่าวก็บอกมาติดตามสถานการณ์บรรยากาศแหล่งบันเทิงบนถนนรัชดาทีมข่าวก็ตั้งคำถามกลับไปว่าเอ๊ะตำรวจมาทำอะไรพนักงานคนนี้ก็ตอบสั้นๆว่าตำรวจมาตรวจประจำปีครับทีนี้ทีมข่าวก็พยายามสอบถามข้อมูลนะคะจากคนที่อยู่แถวๆนั้นคุณผู้ชมอย่างวินจักรยานยนต์รับจ้างด้านหน้าอาคารก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากร้านค้าใกล้เคียงทราบว่าอาคารนี้เนี่ยปิดมาหลายปีแล้วมีเพียงคนเฝ้าอาคารค่ะกระทั่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนะเริ่มมีพนักงานมาทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้และเมื่อช่วงจุดจีนมีการไหว้และทำพิธีแบบจีนรวมไปถึงการจุดประทัดด้วยขณะที่ร้านค้าใกล้เคียงอีกร้านหนึ่งก็ให้ข้อมูลค่ะว่าป้ายเดอะลอร์ดเนี่ยถูกถอดออกไปนานแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเห็นรถหรูขับเข้าไปเพิ่งเห็นว่ามีคนเข้าออกช่วงหลังๆเท่านั้นค่ะป้ายผมอยากรู้ป้ายมันหายไปไหนมันหายไปนานยังป้ายคำว่าเดอะลอร์ดเนี่ยมันมีแต่นี่ไม่มีแล้วนะพี่แล้วเคยเห็นคนเข้าไปเนี่ยส่วนมากเห็นแต่พนักงานเนาะเคยเห็นพวกคนขับรถหรูหรือแบบไม่เคยไม่มีเลยท่านปิดไฟเหรอไม่มีเลยส่วนมากก็จะเห็นแต่พนักงานตัวเล็กพนักงานอย่างเดียวพี่แกออกไปเดินสักพักหนึ่งแล้วค่ะแกไปตัดต่อแล้วหรอใช่แล้วก่อนหน้านี้มันดูเหมือนมีคนเข้าไปเข้าออกบ่อยไหมพี่เนี่ยไม่ไม่มีก็คือเงียบไปเลยใช่ค่ะเพิ่งจะมาทำนานไหมเพิ่งมาทำหรอไม่กี่เนี่ยค่ะประมาณเดือนเดียวเพิ่งจะมาทำเมื่อตอนว่าจะมาเปิดอ๋อนี่คือจะเขาจะกลับมาเปิดแล้วใช่ไหมน่าจะเพราะว่าจะมีแต่พนักงานมีแต่แบบว่ามีแต่คนดูแลเนี่ยดูแลสวนดูแลต้นไม้น่ะอยู่ไม่มีคนมาดูแลไม่มีพวกคนดูหรูหรูไฮโซคนจีนไม่มีเลยนะไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดแล้วเขาก็ปิดไปเลยอ๋อไม่ได้มีใครมายืนสั่งงานสั่งการมาเดินไม่มีทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะก็คือโคปาคาบาน่าภายในซอยรัชดาภิเษก17พบว่าก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่มีช่างก่อสร้างเข้าออกในเยอะแยะนะคะและบริเวณด้านหน้าได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานที่ป้ายใหม่เรียบร้อยแล้วจากการสังเกตกับคุณผู้ชมพบว่ามีรถจอดอยู่ภายในลานจอดรถหลายคันส่วนใหญ่เป็นรถช่างก่อสร้างจากการพูดคุยกับร้านค้าใกล้เคียงให้ข้อมูลนะคะบอกว่าหลังจากโคปาคาบาน่าปิดบริการไปหลายปีเพิ่งปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานี้คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้เห็นบอกว่ามีข้อมูลว่าตอนแรกเนี่ยจะเปิดประมาณ20มกราคมแต่ว่าการก่อสร้างรีโนเวทเสร็จไม่ทันตามกำหนดก็เลยน่าจะเลื่อนเป็นวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สอดคล้องกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมบอกว่ามีการนำช่างเข้ามาปรับปรุงใหม่ช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาผู้รับเหมานำคนงานเข้าออกตลอดรวมถึงมีรถหรูวิ่งเข้าออกก่อนหน้านี้เห็นมีคนเข้าไปสมัครงานด้านในจำนวนมากหากร้านกลับมาเปิดอีกครั้งคนในพื้นที่ก็บอกว่าบรรยากาศน่าจะกลับมาคึกคักค่ะเขามาเริ่มทำเนี่ยนานยังอ่ะตั้งแต่ก่อนปีใหม่อ่ะก่อนปีใหม่จ้ะคือก่อนหน้านี้เขาปิดไปนานปิดนานปิดเป็นปีแล้วใช่ไหมปิดหลายปีแล้วลูกปิดหลายปีเลยหลายปีแล้วเปิดเขาจะเปิดนี่สิ้นเดือนนี้มั้งที่ได้ยินเขาพูดกันมันคือโคปาเก่าใช่ปะใช่ครับตลอด 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็เราก็เห็นแต่ผู้รับเหมาว่ะใช่มีเข้าออกใช่ป่ะผู้รับเหมาใช่ครับมีอยู่มีแต่รถเนี่ยก็คือเป็นรถกระบะรถก่อสร้างใช้งานใช่ใช่ใช่เป็นรถเคยเห็นพวกรถหรูๆเข้าออกบ้างไหมพี่ไม่แน่เหมือนแบบเจ้าเขิงเจ้าของไม่แน่ใจว่าคนไหนนะเจ้าของแต่เราเห็นรถหรูไหมมีมีอยู่มีรถหรูเข้าเข้าอยู่ครับใช่พวกเบนซ์พวกอะไรอย่างงี้นะหรูหรูมันมีหรูหรูมันไม่ใช่รถธรรมดาพี่ว่าถ้าเขาเปิดเราจะวินเราจะคึกคักอะคึกคักเลย
น่าจับตากันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการกลับมาเกิดใหม่ของ2อาณาจักรอาบอบนวดระดับ VIP 5ดาวอาจจะเป็นกลุ่มทุนเดิมถือผ่านนอมินีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาหรืออาจจะเป็นกลุ่มทุนใหม่สายการพนันออนไลน์รวมไปถึงกลุ่มฟอกเงินถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้หลังจากนี้กำลังจะถูกแฉโดยคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จับตาดูกันต่อนะคะนี่นะฮะก็รอดูเรื่องแบบนี้คุณชูวิทย์ถนัดอยู่แล้วนะฮะเรื่องของอาบอบนวดนะฮะกลับมาช่วงนี้ได้เวลาการเมืองร้อนนะฮะก่อนที่จะไปเปิดใจคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะว่าสรุปแล้วตอนนี้คิดยังไงกับคุณทักษิณแล้วมองพรรคเพื่อไทยยังไงคนเสื้อแดงจะเคลื่อนไหวยังไงต่อเนี่ยนะครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของบรรดานักการเมืองของหลากหลายพรรคกันก่อนที่ถูกจับตาว่าจะมีการย้ายขั้วย้ายค่ายอย่างคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าจะส่งลูกกับหลานเนี่ยไปลงเลือกตั้งกับทางพรรคเพื่อไทยแต่ตัวเองเนี่ยก็บอกขอวางมือทางการเมืองเนื่องจากปัญหาสุขภาพล่าสุดท่านผู้ชมครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องรัฐมนตรีลาออกด้วยนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันที่18มกราคมก็ถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณวีรศักดิ์สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่18มกราคมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณก่อนหน้านี้สสที่มีความใกล้ชิดกับคุณวีรศักดิ์ก็ลาออกจากสสล่าสุดคุณวีรศักดิ์ก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจับตาความเคลื่อนไหวของตระกูลหวังสุภกิจโกศลนะครับในขณะเดียวกันกระแสเลือดไหลออกยังคงมีต่อเนื่องกับพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ล่าสุดกระแสข่าวเกิดขึ้นกับท่านนี้ค่ะคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่มีกระแสข่าวตอนนี้บอกว่าเหมือนจะลาออกจากประชาธิปัตย์แล้วแล้วจ่อจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติจริงเท็จอย่างไรนักข่าวสอบถามกับรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณจุติร่วมกิจกรรมพรรคมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกของประชาธิปัตย์25ธันวาคมช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของคุณจุติก็ยังขึ้นเวทีปราศัยประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยังคงอยู่กับประชาธิปัตย์คุณชัยชนะยืนยันนะคะบอกว่าที่ผ่านมาคุณจุติเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคส่วนจะมีการพูดโน้มน้าวจากอีกฝั่งเพื่อขอให้คุณจุติเปลี่ยนใจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำใจเพราะว่าที่ผ่านมาตัวคุณจุติก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ายังคงอยู่กับประชาธิปัตย์ในฝากฝั่งของพรรครวมไทยสร้างชาตินักข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคเนี่ยนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวปฏิเสธให้ความเห็นกระแสข่าวนี้ระบุบอกว่ายังไม่ทราบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นและในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยยืนยันบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากทางคุณจุติขอตรวจสอบความชัดเจนเรื่องนี้ในขณะเดียวกันใช่ว่านักข่าวจะไม่ถามคุณจุตินะพยายามที่จะพูดคุยสอบถามไปที่คุณจุติถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าอ่ะย้ายจริงไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณจุติปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้อ้างบอกว่าอยู่ระหว่างการประชุมนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวถึงการลาออกของประชาธิปัตย์สมาชิกบางคนที่เตรียมลาออกไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาตินอกเหนือจากคุณจุติแล้วเนี่ยก็ยังมีการจับตาไปที่กลุ่มภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอดีตส.ส.ตากรวมไปถึงคุณสิริวัลปราศจากศัตรูส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็มีกระแสข่าวลือว่าจะออกจากพรรคเหมือนกันค่ะอันนี้ยังคงต้องจับตากันต่อว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่จะอยู่หรือไปจากประชาธิปัตย์แต่ว่าคนนี้ชัดเจนแล้วว่าออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับนั่นก็คือคุณชวลิตวิชยสุทธ์นะครับที่เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วตอนนี้สวมเสื้อพรรคใหม่นั่นก็คือไทยสร้างไทยตามความคาดหมายนะครับโดยคุณชวลิตนี่นะฮะมาปรากฏตัวในพื้นที่สำนักงานพรรคเพื่อไทยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับประกาศยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ก็ยืนยันนะฮะคุณชวลิตบอกไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรกับพรรคยังคงให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ของเพื่อไทยแล้วก็ผู้บริหารพรรครวมถึง2อดีตนายกเสมอมาไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณชวลิตบอกอย่างนี้ที่ตัวเองตัดสินใจออกจากเพื่อไทยเนี่ยเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ตกผลึกทางความคิดทางการเมืองว่าตั้งแต่ปี49จนถึงตอนนี้เกือบ20ปีการเมืองไทยอยู่ในวงวนความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เลยตกผลึกว่าต้องหาพรรคการเมือง
ที่มีจุดยืนอุดมการณ์ประชาธิปไตยต้องมีนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างการเมืองสองขั้วเพื่อเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองและเห็นว่าพรรคการเมืองที่จะนำมาซึ่งทางออกทางรอดให้กับประเทศไทยก็คือพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ครับเป็นเวลาเกือบ20ปีที่ขัดแย้งกันไปมาผู้นำสองฝ่ายมาแล้วก็ไปแต่ประชาชนและประเทศชาติบอบช้ำย่ำแย่สุดๆก็คือประชาชนที่ต้องรับกรรมพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเราต้องกล้าหาญพอที่จะออกจากความขัดแย้งในบ้านเมืองแล้วมาร่วมมือกับผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันทำงานการเมืองในอุดมคติให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันผมจึงตกผลึกทางความคิดต้องหาพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่สำคัญต้องมีนโยบายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งผมจึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะประกาศให้ประชาชนทราบว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ผมจะไปสังกัดก็คือพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์นี่นะฮะคุณชวลิตเองก็ประกาศชัดเจนเลยชื่อพรรคที่จะไปก็คือไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้24มกราคมเตรียมที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคต่อไปครับทีนี้พูดถึงเพื่อไทยอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือกรณีของว่าที่ผู้สมัครส.ส.บางคนเนี่ยนะคะที่อาจจะมีความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคนใกล้ชิดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอีกขั้วหนึ่งทางการเมืองทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วทำให้บางคนเนี่ยต้องออกมาชี้แจงรวมไปถึงท่านนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณรำพามาธีฆธนานนท์นะคะซึ่งเป็นผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต2ของพรรคเพื่อไทยเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดออกมายืนยันจุดยืนทางการเมืองนะคะระบุบอกว่าเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยชื่นชอบในนโยบายของเพื่อไทยที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนยืนข้างประชาชนอย่างแท้จริงแล้วบางช่วงเนี่ยบอกว่าชื่นชอบการทำงานของอดีตนายกทักษิณที่สามารถผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดียิ่งในขณะนี้เพื่อไทยมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างคุณอุ๊งอิ๊งก็ถือว่าเป็นไอดอลของตัวเองทำให้หลงรักเพื่อไทยด้วยความจริงใจแล้วเมื่อวานนี้ถึงขั้นพูดเลยว่าฝากชีวิตทางการเมืองไว้กับพรรคเพื่อไทยและทางด้านของคุณรำพามาศเนี่ยบอกเลยว่าส่วนตัวไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับอีกกลุ่มนึงแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยให้การสนับสนุนไม่ว่าทางใดมีความรักและเคารพคนในครอบครัวเช่นเดียวกับทุกคนแต่ตนและคนในครอบครัวมีความเห็นต่างทางการเมืองที่แตกต่างปัจจุบันคุณรำพามาศใช้คำนี้ค่ะว่าคนในครอบครัวตาสว่างและเข้าใจเหตุการณ์แล้วค่ะเอ็มก็ขอยืนยันนะคะว่าในอดีตเนี่ยเอ็มไม่เคยไปร่วมประชุมชุมนุมกปปส.หรือให้การสนับสนุนกปปส.แต่อย่างใดค่ะเรามีความยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยในข่าวที่มีการชุมนุมกปปส.ก็ขอกราบเรียนให้ทราบนะคะว่าเอ็มรักแล้วก็เคารพคนในครอบครัวของเอ็มเช่นเดียวกับทุกท่านแต่เอมแล้วก็คนสมาชิกในครอบครัวเรามีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันมากพอสมควรปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ตาสว่างแล้วนะคะแล้วเอมขอเรียนชี้แจงว่าในฐานะที่เอมเป็นลูกนะคะก็อยากจะขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ครั้งหนึ่งท่านเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปและในปัจจุบันก็ขอยืนยันว่าเรายืนเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง 100% ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะเอ็มก็นี่เป็นท่าทีของคุณรำพามาซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณในฐานะที่เป็นประธานส.ส.เพื่อไทยเองก็ยืนยันนะบอกว่าทางด้านของคุณรำพามาเนี่ยนะคะไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมกปปส.แล้วก็ไม่เคยโพสต์ในสิ่งไม่ดีแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยต่อไปค่ะทีนี้พูดถึงเพื่อไทยแล้วท่านผู้ชมฮะมาตามกันต่อกับกรณีที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการสกัดแลนสไลด์ของเพื่อไทยหรือไม่นั่นก็คือการออกมาเปิดหน้าชัดเจนของคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยนะฮะที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาไลฟ์สดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปยังทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนแดนไกลอย่างอดีตนายกทักษิณชินวัตร
ทีนี้ล่าสุดเนชั่นทีวีไปเปิดใจคุณจตุพรนะฮะยอมรับว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับคุณทักษิณมานานต่อสู้กันมาตลอดด้วยความซื่อสัตย์อดทนถ้าผิดกับตัวเองเนี่ยถือเป็นเรื่องเล็กแต่ผิดกับชาติบ้านเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งโค้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยก็ต้องพูดความจริงตัวเองวิจารณ์พลเอกประยุทธ์มากที่สุดแต่ก็ต้องกล้าวิจารณ์คุณทักษิณด้วยเช่นกันส่วนตัวเชื่อว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐถ้าไม่จริงขอให้ประกาศออกมาส่วนเรื่องแลนสไลด์คุณจตุพรบอกเพื่อไทยจะไม่แลนสไลด์ฮะแต่จะแลนสลบใช้คำนี้นะฮะแล้วก็ถ้ายอมรับเรื่องของดีลลับเนี่ยประชาชนเชื่อก็จบคุณทักษิณโกหกแล้วโกหกอีกคนอาจให้อภัยได้แต่คนอาจจะไม่ให้อภัยตัวของคุณจตุพรเพราะฉะนั้นคุณจตุพรก็ต้องระวังตัวตัวเองต้นทุนต่ำทุกอย่างต้องอธิบายประชาชนให้ได้คุณจตุพรบอกอย่างนี้ฮะออกมาแล้วไม่หันหลังกลับวันไหนคุณอยากใช้คนเสื้อแดงก็ตามไปวันไหนไม่อยากใช้ก็ผลักใสอยากจะเตือนสติพรรคเพื่อไทยว่าอย่าปฏิบัติกับคนเสื้อแดงเหมือนไม่ใช่มนุษย์ครับมันไม่ยุติธรรมคนเสื้อแดงเลยในช่วง13ถึง15ปีนี้เนี่ยวันไหนคุณอยากใช้คุณก็ตามไปนึกออกมั้ยวันไหนคุณไม่อยากใช้คุณก็ผลักใสคุณก็ทิ้งขว้างแต่เมื่อคุณเห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้คุณก็ไปขุดใหม่เรามันคืออะไรไม่เหลือสภาพความเป็นคนเลยคือความเป็นคนมันปฏิบัติแบบนี้กันไม่ได้แต่ว่าผมบอกให้คุณฟังช้าๆนะคุณลองนึกสิว่าที่พูดมาทั้งหมดผมพูดเท็จตรงไหนบ้างถ้านี่นะครับถ้ามีสติแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตือนสติพรรคเพื่อไทยว่าอย่าปฏิบัติกับคนเสื้อแดงเหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยเวลาคุณอยากคุณตามเวลาคุณไม่อยากคุณทิ้งคุณนึกได้คุณอยากใหม่คุณมาตามอีกคนไม่ใช่ควายนะครับไอ้นี่ต้องใช้คำนี้เลยนี่คือการปฏิบัติต่อมนุษย์แบบนี้ไม่ได้และทุกคนก็มีความยากลำบากเรานี่นะครับเห็นเวลาคนเสื้อเหลืองเวลาเขาติดคุกเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคนเสื้อแดงนี่ยากลำบากที่สุดนี่นะคะคือท่าทีของคุณจตุพรที่เปิดหน้าท้าชนอย่างเต็มที่ทีนี้คุณผู้ชมจากประเด็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่องทีวีค่ะได้พูดคุยกับคุณหมอเหวงหรือว่านายแพทย์เหวงโตจิราการหนึ่งในแกนนำนปช.หมอเหวงบอกแบบนี้ไม่ได้เจอกับคุณจตุพรมานานมากมีหน้าที่และภารกิจต้องปฏิบัติไม่สามารถอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้แล้วก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าต้องไปถามคุณณัฐวุฒิไสเกื้อผอ.ครอบครัวเพื่อไทยเพราะว่ามีความสนิทสนมกับทางด้านของคุณจตุพรมากกว่าคำตอบที่ได้รับจากคุณหมอเนี่ยเนชั่นทีวีก็เลยโทรต่อไปเลยค่ะพยายามติดต่อไปที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อไขข้อข้องใจเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่ฝากฝั่งของดร.ถิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นประเด็นนี้กับเนชั่นทีวีค่ะบอกว่าการที่คุณจตุพรออกมาเปิดประเด็นดีลลับทำให้ตอกย้ำกระแสก่อนหน้าเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐส่งผลให้คนสนใจเรื่องนี้มากในระดับหนึ่งอาจารย์ถิติวุฒิบอกค่ะว่าแต่ที่น่าสนใจบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยวางจุดยืนก่อนหน้าก็คือสมานฉันท์ไม่เกี่ยวกับรัฐประหารเท่ากับแต่งตัวเป็นแคนดิเดตนายกแต่จะสง่างามได้เนี่ยอาจารย์ถิติวุฒิบอกต้องมี3เงื่อนไข1ก็คือไม่มีแลนสไลด์แต่เพื่อไทยชนะแน่2ค่ะถ้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่1กับพรรคที่2มีคะแนนไม่ห่างกันมากแล้วพรรคที่2จับมือเครือข่ายตั้งรัฐบาลแข่งณตอนนั้นกระแสโซ่ทองข้อกลางอาจเกิดขึ้นมาก็ได้3ท่าทีสว.ชัดเจนมากกว่านี้ถ้าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องเลือกไม่ซ้ายก็ขวาแต่ไม่รู้ว่าบิ๊กป้อมมีในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามทั้ง3ปัจจัยที่ว่ามาทำให้บิ๊กป้อมเนี่ยมีความพร้อมค่ะแต่คำถามก็คือเพื่อไทยยอมรับสูตรนี้ได้หรือเปล่าเลยโยงกับเรื่องดีลลับทำให้เกิดข้อสงสัยแต่ข้อ2เนี่ยนะคะการที่คุณจตุพรจุดเรื่องดีลลับช่วงเลือกตั้งก็ต้องไปดูโค้งสุดท้ายเพราะว่ากระแสการเมืองชี้เป็นชี้ตายได้และบางพรรคฝ่ายตรงข้ามก็จะขยับในเรื่องดีลลับเพื่อหาประโยชน์ส่วนการเคลื่อนไหวของคุณจตุพรเนี่ยนะคะมองว่าไม่ได้ทำให้แตกกับคนเสื้อแดงและอาจแนบแน่นกว่าเดิมเพราะว่าตัวคุณจตุพรเวลาจัดรายการก็มีแฟนคลับติดตามอยู่แต่ท่าทีที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคสำคัญให้เพื่อไทยต้องไปอธิบายกับมวลชนตัวเองส่วนจะเป็นการสกัดแลนสไลด์นั้นก็ไม่เชิงเพราะว่าในรายการคุณจตุพรก็พูดว่าชนะแน่แต่จะได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่แต่เพดานกระทบการสร้างกระแสหาเสียงเลือกตั้งอย่างเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลหากก้าวไกลจับมือจะกลายเป็นวัวเป็นหลัก
แต่อานิสงส์ตกที่บิ๊กป้อมหรือเปล่าซึ่งก็ยังต้องระวังให้ถูกโจมตีหากมีพรรคใดจุดประเด็นก็จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามที่ย้ายไปกับบิ๊กตู่ค่ะแล้ววันนี้บิ๊กตู่อาจจะบรรลุธรรมการเมืองเห็นสัจธรรมการเมืองนะคะแล้วก็อาจจะถือเป็นตัวตึงการเมืองไปได้ด้านอาจารย์สุขุมนวลสกุลอีกท่านนึงค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความเห็นแบบนี้มองว่าเรื่องนี้ไม่ได้แปลกอะไรค่ะและอาจเข้าทางคุณจตุพรต้องการสื่อไปยังเพื่อไทยเพื่อขอให้ประกาศยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เข้าร่วมกับพลังประชารัฐแต่ที่ผ่านมาเพื่อไทยเองก็เปิดทางไว้ก่อนไม่ให้เพี้ยงพ้ำคุณจตุพรคงอยากให้ชัดเจนเหมือนก้าวไกลที่ยืนหยัดคือเป็นการมองแง่ดีและถ้าดูให้เป็นธรรมก็ขอเพื่อไทยให้ชัดเจนไม่ร่วมรัฐประหารแต่วันนี้อาจารย์สุขุมบอกว่าถูกมองเลยเถิดไปเป็นความหวังดีแต่เกิดผลร้ายทำให้เพื่อไทยไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มที่นิยมเพราะการพูดตีกันอดีตนายกทักษิณกลับเนี่ยทำให้มองทิศทางไม่ชัดเจนในเรื่องของการบริหารประเทศค่ะนอกจากคุณจตุพรแล้วความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงเองอย่างที่เนชั่นทีวีเรารายงานไปก็คือมีหลายกลุ่มเนี่ยที่เขาเคลื่อนไหวตีจากพรรคเพื่อไทยเพราะไม่พอใจหลายประเด็นรวมไปถึงประเด็นการวางตัวผู้สมัครส.ส.ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับวันก่อนเรารายงานไปกรณีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมฮะล่าสุดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเห็นว่าลามไปที่ราชบุรีนะวันนี้เสื้อแดงราชบุรีเขานัดรวมตัวกันราว200คนนะฮะแล้วก็จะไปพบกับสารวัตรต้นคุณกุลทนประจวบเหมาะคนเดิมนะฮะเพื่อหันไปสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยงานนี้คุณพันศักดิ์เพชรพิทักษ์ชนแกนำคนเสื้อแดงประจวบแล้วก็ประธานคนเสื้อแดงภาค7ก็คือภาคตะวันตก7จังหวัดเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ไทยสร้างไทยเขต1ของประจวบคีรีขันธ์ทำคลิปเชิญชวนคนเสื้อแดงด้วยตัวเองครับพี่น้องเสื้อแดงครับผมกำลังเดินทางครับพรุ่งนี้เราจะพบกันที่ราชบุรีผมในฐานะประธานเสื้อแดงภาคตะวันตกผมยืนยันกับพี่น้องเสื้อแดงว่าผมรักพี่น้องเสื้อแดงทุกคนเพราะเราได้ต่อสู้ร่วมกันต่อสู้ด้วยความยากลำบากเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมทุกวันนี้อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมครับดูเสื้อผมสิครับยังเหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะพบกันที่ราชบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่มีการโทรศัพท์มาที่ผมอยากพบผมอยากคุยกับผมเราจะพบกันครับเราจะพบกันเพื่ออธิบายความในใจของพวกเราถึงความอัดอั้นตันใจบางสิ่งบางอย่างที่เราจะเดินหน้าต่อไปเรียกร้องความเป็นธรรมของเรากลับมาข่าววงในแจ้งว่างานนี้ไม่จบง่ายนะฮะและกำลังลุกลามไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นที่อื่นนอกจากภาคตะวันตกก็มีปัญหาเหมือนกันไม่เว้นแม้แต่เสื้อแดงภาคอีสานหลายจังหวัดทีนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการออกมาถล่มเพื่อไทยของคุณจตุพรเนี่ยนะคะสังคมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่มุมมองของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในวิสัยที่ยังคงควบคุมได้เนชั่นทีวีได้พูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมระดับมันสมองทีมยุทธศาสตร์บอกเอาไว้แบบนี้นะคะบอกว่าการเคลื่อนไหวของคุณตู่จตุพรเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับคนเสื้อแดงมากนักเพราะเสื้อแดงยอมรับคุณเต้นณัฐวุฒิใสเกลือมากกว่าที่ปัจจุบันก็เป็นผอ.อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะคะพรรคเพื่อไทยจะไม่ตอบโต้การเคลื่อนไหวของคุณจตุพรด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากขยายความและจะเป็นการขยายพื้นที่สื่อให้ฝ่ายคุณจตุพรเพิ่มมากขึ้นแล้วยังให้ข้อมูลกับ Nation TV ด้วยบอกว่าเรื่องที่คนเสื้อแดงไม่พอใจเรื่องที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าที่คนตนสนับสนุนเนี่ยไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัครทางพรรคเนี่ยพร้อมที่จะเคลียร์เป็นกรณีไปเข้าใจว่าหลังจากนี้ยังไงก็ยังคงพูดจาพูดคุยเจรจากันได้เนี่ยนะคะแต่เพื่อไทยเองก็อาจจะมั่นใจในแลนสไลด์ถ้าไปถามอีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะมองอีกแบบอะคงจะมองไม่เหมือนกันคงจะมองว่าเพื่อไทยเนี่ยคงจะแลนสไลด์ไม่สำเร็จพาไปดูมุมมองของคนนี้กันหน่อยฮะเสียเหงคุณสุชาติชมกลิ่นในฐานะแกนนำของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะเป็นขุนพลคนสำคัญล่าสุดเสียเหงเองก็เปิดเผยกับเนชั่นทีวีนะฮะบอกเลยว่าเพื่อไทยเนี่ยนะถ้าไปดูทั้งเรื่องของพื้นที่แล้วก็เรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์ไม่มีทางแลนสไลด์เพราะชนะหมด2ภาคนะฮะภาคเหนืออีสานเนี่ยยังไม่ถึง250เลยแล้วกทมจะยกทั้ง33เขตเลยหรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยฮะคือฝากฝั่งของพรรครวมไทยสร้างชาติเองที่นำโดยเสียเฮงก็ยังคงมั่นอกมั่นใจอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวติดตามกันเต็มๆในคอลัมน์ผ่าสมรภูมิเลือกตั้งทางเนชั่นทีวีนะฮะแต่ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เสียเฮงเองก็เคลื่อนไหวในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะนั่นก็คือเรื่องของค่าแรง
ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าภายใน4ปีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำจะต้องขึ้นไปที่600บาทปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเสียเฮงลงนามในประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือชงเข้าครม.วันนี้นะฮะโดยเคยนำเสนอต่อครม.เนี่ย120กว่าอาชีพแล้วรอบนี้เพิ่มอีกกว่า10อาชีพนะฮะที่ผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นช่างเคาะสีช่างปูกระเบื้องช่างไฟช่างแอร์อัตราค่าจ้างอยู่ที่500ถึง 1,000 บาทถ้านายจ้างจ่ายต่ำกว่านี้ถือว่าผิดกฎหมายแล้วเสียเฮงก็บอกว่านี่เป็นการจัดการปัญหาที่ถูกต้องไม่เหมือนบางพรรคที่ประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทใน4ปีเพราะว่าอันตรายทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มเนื่องจากกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือรวมถึงแรงงานต่างด้าวได้ไปด้วยทั้งหมดแล้วการขึ้นค่าแรง600บาทเนี่ยคน3ล้านคนได้ประโยชน์แต่คน60กว่าล้านคนต้องซื้อของแพงเพราะของขึ้นราคารอเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดแล้วเสียเฮงก็ถามว่าคนไทยจะเอาแบบนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางฝากฝั่งของคุณสุชาติเสียเฮงเนี่ยเอามางัดนะฮะสู้เตะสกัดแลนด์สไลด์เพื่อไทยนั่นก็คือประเด็นเรื่องของค่าแรงแต่เนี่ยโฟกัสไปที่รายอาชีพนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของสองปอแล้วเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่อกันเลยเช็คยอดสวตอนนี้สรุปอยู่ขั้วบิ๊กตู่เท่าไหร่อยู่ขั้วบิ๊กป้อมเท่าไหร่เพราะแน่นอนว่าสวเนี่ยมีอำนาจมีสิทธิ์ในการโหวตนายกนะครับหลังจากที่ปาดหน้าตัดหน้ากันไป3รอบก็ยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของสองปอกันต่อนะครับนั่นก็คือบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมมาดูบิ๊กตู่กันก่อนเมื่อวานนี้ทางบิ๊กตู่เองเนี่ยได้ไปประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นการประชุมที่3ปอมาเจอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแล้วก็บิ๊กป๊อกด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะครับมีรายงานว่าระหว่างการประชุมทั้ง3ปอยิ้มแย้มทักทายกันตามปกติและพูดคุยกันสั้นๆก่อนการประชุมทีนี้พอประชุมเสร็จโอ้โหนักข่าวนี่เตรียมคำถามไว้เยอะเลยเพราะว่าบิ๊กตู่เพิ่งจะลงพื้นที่เยาวราชมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะทีนี้พอประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเสร็จปุ๊บบิ๊กตู่ก็เดินตรงมาที่โพเดียมฮะวางเอกสารแล้วก็แถลงข่าวแต่ปรากฏว่าเอ๊ะใช้เวลาแค่4วิเท่านั้นเองฮะสวัสดีครับการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่หนึ่งผู้อยากไปตามเอกสารแถลงข่าวเอาวิจารณ์การเป็นการยอมรับเชื่อเพื่อให้เป็นการยอมรับเชื่อเนี่ยฮะคือผู้สื่อข่าวถึงกับเหวอตะกี้ได้ยินเสียงไหมฮะพอตบโต๊ะแล้วเดินไปปุ๊บอ้าวอ้าวท่านนายกคือเอ๊มุกใหม่หรือเปล่าหรือยังไงคือตอนรอจะถามหลายประเด็นน่ะพอลงมาที่โพเดียมปุ๊บบอกแค่ว่าสวัสดีครับการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามเอกสารแถลงข่าวตบโต๊ะอยู่ประมาณ 2-3 ทีใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไปเลยขึ้นรถไปแบบนี้ไม่ได้ตอบประเด็นอื่นแต่อย่างใดฮะในขณะเดียวกันพอนายกปฏิเสธตอบคำถามแบบนี้เนี่ยนะคะก็ปกติก็จะมีคนออกมาชี้แจงแทนนั่นก็คือคนนี้แหละค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวคุณธนกรเนี่ยพูดหลายประเด็นนะรวมไปถึงประเด็นนี้ด้วยการลงพื้นที่ของท่านนายกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่หลายคนมองว่ามีทั้งกระแสตอบรับและมีทั้งกระแสต่อต้านเนี่ยนะคะตัวคุณธนกรบอกว่าประชาชนก็มีทั้งพอใจและไม่พอใจในการลงพื้นที่เยาวราชของนายกรัฐมนตรีอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติทางการเมืองซึ่งตัวนายกเองก็รับฟังปัญหาจากทุกคนอยู่แล้วส่วนการลงพื้นที่ที่เยาวราชเป็นการส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วท่านนายกต้องการไปไหว้พระในช่วงวันหยุดและการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยคุณธนกรบอกว่าก็ถือว่าเป็นการพบปะประชาชนซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายและตัวนายกเองก็ชื่นใจที่เห็นประชาชนมีความสุขทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือที่ผ่านมาทุกการลงพื้นที่เนี่ยมีบิ๊กป้อมเนี่ยปาดหน้าไปแทบจะทุกที่เลยอย่างล่าสุดก็3ที่แล้วรวมไปถึงที่เยาวราชด้วยเนี่ยประเด็นเรื่องปาดหน้าเนี่ยคุณธนกรบอกเลยว่าปาดหน้าปาดหลังไฟแดงไฟเขียวไม่ใช่สาระสำคัญเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรที่คงมีกำหนดการไปแบบนั้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ค่ะอ๋อคงไม่นะฮะเรื่องปาดหน้าปาดหลังหรือไฟแดงไฟเขียวผมคิดว่าไม่ได้สาระสำคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่องผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของท่านที่ท่านก็คงมีกำหนดการมีอะไรแล้วซึ่งท่านนายกไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับท่านคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ไปตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่า
ตัวท่านเองนี่ท่านก็มีในสิ่งที่ท่านจะลงอยู่แล้วท่านจะไปอยู่แล้วนะครับครับไม่มีปัญหาครับเรื่องอย่างนี้นี่นะฮะทางคุณธนากรก็ชี้แจงแทนบิ๊กตู่เพราะว่าตอนนี้บิ๊กตู่เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นการเมืองเหล่านี้นะครับก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาไม่ได้สนใจกระแสที่บอกบิ๊กป้อมปาดหน้ากันถึง3ครั้งแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวจับตากันต่อว่าเดี๋ยวจะมีครั้งที่4ครั้งที่5หรือเปล่าเนี่ยนะฮะถ้าไปเปิดกำหนดการนายกที่จะลงพื้นที่เนี่ยคือเดี๋ยวท่านผู้ชมวันที่27มกราคมนี้พลเอกประยุทธ์มีกำหนดการไปที่นครนายกนะฮะไปร่วมงานของโรงเรียนเตรียมทหารแล้วเดี๋ยว28มกราคมสุดสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ทราบกันก็คือจะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติไปปราศรัยใหญ่ครั้งแรกใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากนั้นจับตาคือวันที่30มกราคมบิ๊กตู่เนี่ยจะไปนครสวรรค์กับพิจิตรซึ่งบิ๊กป้อมปาดหน้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะโดยที่พิจิตรเนี่ยต้องจับตาด้วยเพราะว่าส.ส.ของพิจิตร3คนเนี่ยเป็นของพลังประชารัฐแต่ทั้ง3คนนี้มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นจับตาการลงพื้นที่ครับทีนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อของบิ๊กป้อมกันบ้างเมื่อวานนี้บิ๊กตู่ไม่ตอบบิ๊กป้อมจะตอบหรือเปล่าเมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายนะคะกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคแล้วปรากฏว่ามีช่วงก่อนการประชุมอะค่ะนักข่าวก็พยายามจะถามถึงประเด็นการปาดหน้าลงพื้นที่เยาวราชเนี่ยนะปรากฏว่ามีคำตอบจากบิ๊กป้อมอยู่เหมือนกันบิ๊กป้อมเนี่ยบอกว่าที่ไปเนี่ยไปคนเดียวไปไหว้พระไม่มีอะไรส่วนขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าลองไปดูจังหวะนี้พร้อมกันค่ะก็ไปคนเดียวไปไหว้พระเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะไหว้พระเป็นการอะไรเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้โอ้จะขอพรเลยขอเราแข็งแรงอะดิเห็นได้รับเสียงตอบรับดีค่ะประชาชนมาขอถ่ายรูปท่านเยอะเลยก็ธรรมดาป้อมก็ยังจะพอจะตอบคำถามบ้างนะบอกว่าที่ไปเยาวราชเนี่ยไปคนเดียวไปไหว้พระและนักข่าวถามว่าขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยบิ๊กป้อมโอ้ยเสียงหลงเลยบอกว่าขอให้เราสุขภาพแข็งแรงหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปเลยนะคะทีนี้จับตาว่าตอนนี้เหมือนกับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยเดินคนละทางแล้วบิ๊กป้อมเองเนี่ยก็มีการผลักดันโดยเฉพาะจากพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมฮะให้ขึ้นเป็นนายกคนที่30เนี่ยนะครับทีนี้ก็ต้องดูที่เสียงของสว250เสียงว่าจนถึงตอนนี้อยู่ฝ่ายปไหนอย่างละเท่าไหร่ตัวเลขปรากฏว่าล่าสุดที่เดชั่นทีวีเช็คเนี่ยมีการขยับนะฮะทีนี้มีรายงานอย่างนี้ฮะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยกลุ่มสวเพื่อนของนายกบิ๊กตู่ได้นัดกินข้าวกันแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าสวเกือบทั้งสภายังสนับสนุนบิ๊กตู่โดยเฉพาะถ้าถึงวันที่ต้องเลือกระหว่างบิ๊กตู่กับคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งบิ๊กป้อมยืนยันว่าสวสายทหารทั้งหมดยกเว้นเตรียมทหาร6เนี่ยที่เป็นรุ่นบิ๊กป้อมสนับสนุนบิ๊กตู่แน่นอนแล้วก็ยังมีสวที่ไม่ใช่สายทหารเป็นข้าราชการส่วนอื่นเป็นพลเรือนสนับสนุนบิ๊กตู่อีกจำนวนมากไม่ใช่แค่เตรียมทหาร12หรือว่าวปอ50ที่นายกร่วมเรียนเท่านั้นเนชั่นทีวีก็เลยไปเช็คชื่อแต่ละกลุ่มฮะของสวได้ข้อมูลมาแบบนี้พบว่าสวสายนายกที่พร้อมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มี140คนนะฮะสวสายบิ๊กป้อมมีอยู่ราวๆ60ถึง80คนสวสายอิสระแล้วก็สวที่พร้อมจะปิดสวิตตัวเองราวๆ30ถึง50คนแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเสียงสวเนี่ยจะแตกเป็นเสียงๆเมื่อ2ปออยู่คนละข้างเท่านั้นเช่นหากการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกหลังเลือกตั้งเป็นบิ๊กตู่กับคุณอุ๊งอิ๊งอย่างเงี้ยโดยที่บิ๊กป้อมนำพลังประชารัฐไปร่วมกับเพื่อไทยแบบนี้สวน่าจะแตกเป็น2ส่วนแต่ถ้าเกิดผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายก2ปอไม่ได้อยู่คนละข้างกันเช่นบิ๊กตู่แพ้เลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.ไม่ถึง25คนหรือรวมเสียงส.ส.ไม่ถึง250เสียงขณะที่บิ๊กป้อมรวมเสียงได้และต้องโหวตแข่งกับแคนดิเดตคนอื่นที่ไม่ใช่บิ๊กตู่แบบนี้มีโอกาสสูงที่สว.จะเสียงไม่แตกแล้วก็โหวตเลือกบิ๊กป้อมกันอย่างพร้อมเพรียงเช่นเดียวกันฮะหากบิ๊กตู่รวมเสียงได้และบิ๊กป้อมก็หันมาสนับสนุนแบบนี้สว.ก็น่าจะไม่เสียงแตกก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าสว.คือคนที่ชี้ขาดว่าที่นายกคนที่30ต่อไปฮะทีนี้คุณผู้ชมมาจับตาความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐกันหน่อยวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหญ่นะคะช่วงบ่าย3โมงเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร30เขตนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วที่ต้องจับตากันเนี่ยก็คือการกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งของคนนี้คุณสกลทีพัทยกุลวันนี้จะเข้าร่วมงานด้วยในฐานะหัวหน้าทีมดูแลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ในขณะเดียวกันตามข่าวก็คือจะสมัครกลับมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็จะคาดว่าลงสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อด้วยส่วนวันนี้ที่มีการเปิดตัวนะคะ30ว่าที่ผู้สมัครจะมีการเปิดตัวนโยบายสำคัญด้วยรวมไปถึงสโลแกนสำคัญที่จะใช้สู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นก็คือพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐไม่ขายฝันทุกนโยบายทำได้จริงเดี๋ยวติดตามดูนะคะนี่นะฮะวันนี้ก็จะมีอีเวนต์ของพลังประชารัฐส่วนหลายพรรคการเมืองเองก็ลงพื้นที่กทมนะฮะอย่างสร้างอนาคตไทยเมื่อวานนี้แกนนำพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิราชสนธิเจรวงศ์เนี่ยลงพื้นที่ไปที่ตลิ่งชันนะฮะไปพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครไปไหว้นะฮะศาลเจ้าเง็กฮกตึงนะครับหรือว่าศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียทีนี้พอไปเจอแกนนำของสร้างอนาคตไทยก็เลยต้องถามประเด็นนี้กันหน่อยเรื่องการควบรวมพรรคกับไทยสร้างไทยเนี่ยสรุปจบไปแล้วหรือเปล่าหรือยังคุยกันอยู่ปรากฏคุณอุตมะบอกนะว่าจนถึงตอนนี้ยังคุยกันอยู่ฮะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นข้อยุตินอกเหนือจากที่เคยบอกไปแล้วและบอกว่าการรวมพรรคเนี่ยไม่ได้หวังเกี่ยวกับจำนวนส.ส.นะแต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงย้ำว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในการหารือกับทางคุณหญิงสุดารัตน์ครับวันนี้ยังมีการพูดคุยนะครับยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับเมื่อไหร่มีข้อสรุปเนี่ย เราก็จะแจ้งให้ทราบทันทีก็เป็นเรื่องของการหารือนะครับดังที่เราได้พูดตอนต้นแล้วว่า เราต่างตั้งใจนะครับว่าเรามาทำงานครั้งนี้เนี่ยถ้าจะมีการทำงานด้วยกันเป็นพันธมิตรเราก็จะดูแลให้การทำงานนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแท้จริงและที่สำคัญไม่ใช่แค่มารวมกันไม่ใช่แค่มาหวังว่ารวมกันแล้วจะได้จำนวนนะครับแต่เรากำลังพูดถึงรวมกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีพลังเสริมที่จะทำให้เราสามารถทำงานให้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางเลขาธิการพรรคอย่างคุณสนธิรัตน์เองก็บอกนะฮะว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการควบรวมพรรคไปได้ไกลมากแล้วก็น่าจะยุติได้เนี่ยอีกไม่เกิน2สัปดาห์ครับคิดว่าอยากจะเรียนครับว่าความคืบหน้าในหลายๆด้านไปได้ไกลมากแล้วก็คงจะเข้าสู่ข้อยุติได้อีกไม่นานนักแต่วันนี้อาจจะยังไม่ถึงวันที่เราจะบอกหรือสรุปนะครับว่าข้อยุติเป็นอย่างไรแต่ยืนยันครับว่าน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นะท่านหัวหน้านะใบหวยหน่อยก็ได้นะครับนะก็น่าจะไม่เกิน2สัปดาห์จากนี้นะครับพรรคสร้างอนาคตไทยจะประกาศจุดยืนทางการเมืองและจะประกาศของการทำงานการเมืองหลังจากที่ได้พูดคุยจนยุติทั้งหมดนะครับนี่นะฮะคุณสนธิรัตน์ก็บอกอีกไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ต่อจากนี้จะประกาศจุดยืนทางการเมืองแล้วก็จะประกาศการทำงานทางการเมืองหลังจากพูดคุยจนได้ข้อยุติครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่วันนี้ก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพรรคชาติพัฒนากล้ากับการเปิดตัวนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เขามองว่านโยบายทางเศรษฐกิจก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะผลักดันนะคะในส่วนของเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบในฐานะประธานพรรคชาติพัฒนากล้าบอกเลยวันนี้มีทีมด้วยคุณผู้ชมงานดีมีเงินของไม่แพงที่จะเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมี12ด้านด้วยกันที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่จะมาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่เม็ดเงินต่างๆประมาณ5ล้านล้านบาทรวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบดิจิทัลจะนำมาปรับปรุงราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ชาติพัฒนากล้าให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่จะมาสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงตัวคุณสุวัฒน์เองก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้ามั่นใจค่ะว่านโยบายเศรษฐกิจจะตอบโจทย์ต่อปัญหาของประเทศอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันก็บอกนะว่าพรรคไหนจะชนะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแต่ทุกคนก็ต้องหวังและทุกคนทุกพรรคก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะจับตากับอีเวนต์วันนี้นะครับไปดูสวกันบ้างนะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาแล้วไฮไลท์ก็คือการพิจารณาผลการศึกษาของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยนะฮะคือหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการเสนอให้ภาครัฐมีค่าพาหนะแก่ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้คนละ500บาทจะใช้งบประมาณรวมเนี่ย 20,000 ล้านสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง40ล้านคนโดยระบุว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจูงใจประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วยให้เกิดแนวคิดตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแทนการตอบแทนนักการเมืองให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้คนดีมีคุณธรรมครับวันนี้ก็อยากจะเสนอกกต.
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยากให้ภาครัฐกำหนดให้มีค่าพาหนะสำหรับประชาชนผู้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเสนอเบื้องต้นให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง500บาทก็จะใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเป็นการให้พี่น้องประชาชนได้ตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนหลวงให้เลือกคนดีมีความรู้ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่เกิดเดินทางไปใช้สิทธิ์ก็มีค่าใช้จ่ายครับอยากจะให้สังคมไทยได้ยอมรับความเป็นจริงนะคะประเด็นที่มีการเสนอกันเกิดขึ้นมาฟังมุมมองของส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณณัฐวุฒิบัวประทุมออกมาแสดงความเห็นบอกว่านี่เป็นอีกครั้งนึงที่ส.ว.เนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจสิทธิพลเมืองและวิถีทางการเมืองซ้ำร้ายยังเป็นการตอกย้ำด้วยว่าส.ว.มองนักการเมืองในบริบทแบบเดิมคือนักการเมืองเป็นคนไม่ดีชอบซื้อเสียงแล้วก็มองว่าพรรคการเมืองต้องการเพียงชัยชนะเพื่อเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ทั้งที่ส.ส.ได้อภิปรายหลายครั้งว่านี่เป็นมุมมองที่มาจากการดูแคลนทางการเมืองซึ่งเคยใช้เหตุผลนี้เข้ามาปฏิรูปการเมืองและทำรัฐประหารมาแล้วซึ่งทางด้านของคุณณัฐวุฒิบอกเลยว่านี่เป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องความจริงเนี่ยต้องทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการเลือกตัวแทนเข้ามาในสภาเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อให้เกิดศรัทธาและมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะคะก็เป็นการตอบโต้กันของพรรคก้าวไกลที่ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของสว.ในหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าผู้ชมพูดถึงเรื่องของเงินของงบประมาณแล้วมาดูโครงการนี้กันหน่อยกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5สรุปแล้วจะมีหรือไม่มีล่าสุดมีการยืนยันแล้วเดี๋ยววันนี้แหละฮะ24มกราคมเรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะฮะคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยฮะว่าในการประชุมครม.วันนี้จะมีการพิจารณาครับเรื่องวาระการของบประมาณของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวงเงิน 4,000 ล้านบาทในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และแผนการกระตุ้นการตลาดอย่างแน่นอนเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เสนอวาระเข้ามาแล้วแต่ยังมีเอกสารจัดทำไม่ครบจึงได้เลื่อนพิจารณาออกไปก่อนโดยโครงการนี้จะขอใช้เงินจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2566ก็ยืนยันนะฮะว่าวันนี้เข้าครม.ครับคุณผู้ชมคะใครจะเติมน้ำมันวันนี้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าน้ำมันขึ้นราคาอีกแล้วนะคะในส่วนของกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลขึ้นทุกชนิดเลย30สตางค์ต่อลิตรคือขึ้นมาตั้งแต่ช่วงตรุษจีนค่ะยาวมาจนถึงตอนนี้อย่างเบนซิน95ตอนนี้ 44.46 บาทต่อลิตรแล้วนะคะรวมไปถึง E20 E85 ก็ขึ้นมาตามราคาที่อยู่หน้าจอค่ะก็เป็นขาขึ้นต่อเนื่องก็สะท้อนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นนะครับท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพแล้วมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหลายคนที่ไปซื้อนมถั่วเหลืองอาจจะเห็นว่ามีการปรับขึ้นราคาล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงนะฮะเนื่องจากนมถั่วเหลืองนั้นไม่ใช่สินค้าควบคุมก็เลยสามารถขึ้นราคาได้นะฮะโดยทางคุณจักรายอดมณีครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยเปิดเผยนะฮะว่ากรณีของนมถั่วเหลืองที่ปรับขึ้นราคากล่องหนึ่ง 1-2 บาทเนี่ยเนื่องจากนมถั่วเหลืองเป็นสินค้าทางเลือกครับไม่ใช่สินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตปรับราคาแต่จะต้องกำหนดราคาให้สอดคล้องตามต้นทุนที่แท้จริงยอมรับว่าเมื่อเดือนมกราคมก็คือเดือนนี้แหละผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองขึ้นราคาจริงโดยทางกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการประสานไปยังผู้ผลิตนะฮะเพื่อขอดูโครงสร้างต้นทุนว่าอัตราการปรับขึ้นราคามีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ส่วนกรณีการปรับขึ้นราคาของซอสปรุงรสเนื่องจากซอสปรุงรสก็ไม่ใช่สินค้าควบคุมเช่นเดียวกันเป็นสินค้าติดตามดูแลราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนเท่านั้นทางกรมการค้าภายในเองก็ได้ประสานนะครับไปยังห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ให้นำสินค้าซอสปรุงรสเครื่องปรุงมาจัดรายการจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนก็เริ่มมีหลากหลายสินค้าเนี่ยทยอยปรับขึ้นราคากันนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะยังคงเตือนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศออกมาเป็นฉบับที่11แล้วเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยส่งผลตั้งแต่วันนี้24มกราคมยาวไปเลยค่ะตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่30มกราคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งมีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยด้วยนะคะคลื่นสูง3เมตรถึง4เมตรเลยทีเดียวทีนี้มาดูรายภาคกันหน่อยค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเช็คกันที่ภาคเหนือกันก่อนคุณผู้ชมอุณหภูมิยังคงลดลงนะคะต่ำสุดอยู่ที่11องศาส่วนยอดดอยต่ำสุดวันนี้เนี่ย2องศาเลยนะคะส่วนโซนอีสานกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8องศาเซลเซียสยอดภูต่ำสุด
6องศาภาคกลางต่ำสุด15องศาภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด16องศาภาคใต้2ฝากฝั่งมีฝนมากน้อยขนาดไหนฝั่งอ่าวไทยเจอฝน 30% อุณหภูมิต่ำสุด19องศาส่วนฝั่งอันดามันค่ะมีฝน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสค่ะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ